สวัสดีนักศึกษานะคะระหว่างไอ้รอขาตั้งไมค์รบกวนว่าวันนี้อาจารย์สอนเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับคลาสนี้นะคะจะต้องมีการประเมินก็เลยจะต้องรบกวนท่านนักศึกษาช่วยทำการประเมินให้หน่อยนะคะเวลาตอนจบคลาสแล้วถ้าเกิดว่าไม่สะดวกจะประเมินเป็นกระดาษนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครสะดวกเป็นประเมินเป็นกระดาษก็รบกวนช่วยมารับตรงที่หน้าห้องที่แจกนะคะหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่สะดวกก็ตามนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นกระดาษนะคะนักศึกษาถ้าเกิดว่าไม่สะดวกจะทำก็เดี๋ยวมารับกระดาษตรงหน้าห้องได้ตอนก่อนจะเลิกนะคะแล้วก็ทำเสร็จแล้วรบกวนถ้าเป็นกระดาษนะคะก็ช่วยทำเสร็จแล้วก็ช่วยเดี๋ยวใส่ซองสีน้ำตาลเดี๋ยวจะวางไว้ให้นะคะขอบพระคุณมากค่ะอ่ะนะคะเราก็คราวที่แล้วนะคะเราก็เรียนกันไปในบทที่5นะคะทีนี้ยังไม่ได้จบเรื่องของมารยาททนายความวันนี้เราก็เลยมาคุยกันเรื่องมารยาททนายความอีกนิดนึงก่อนที่จะขึ้นบทที่6นะคะในเรื่องของมารยาททนายความนะคะแล้วก็การกล่าวหาแล้วก็การสอบสวนนะคะในส่วนของการลงโทษนะคะทนายความที่ประพฤติผิดมารยาททนายความนะคะทนายความเนี่ยนะคะเขาบอกว่าต้องประพฤติตนนะคะตามบทบังคับว่าด้วยมารยาททนายความอันนี้อยู่ในบทที่5ตอนท้ายๆก่อนนะคะที่เราคราวที่แล้วยังเรียนไม่จบนะคะเขาบอกว่านะคะทนายความผู้ใดเนี่ยนะคะฝ่าฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับที่สภาทนายความให้ถือว่านะคะทนายความผู้นั้นเนี่ยประพฤติผิดมารยาททนายความอันนี้อยู่ในมาตรา50นะคะตรงท้ายหนังสือมีให้เปิดดูนะคะโทษของการประพฤติผิดมารยาททนายความเนี่ยมี3สถานนะคะโทษของการประพฤติผิดมารยาททนายความเนี่ยมี3สถานก็คือนะคะอยู่ในมาตรา52นะคะมาตรา52ไม่ต้องเครียดนะคะในหนังสือมีนะคะอ่ะนะคะก็เขียนไว้หน้ามาตรา52ก็ได้นะคะว่าเป็นโทษประพฤติผิดมารยาททนายความนะคะอันแรกก็คือภาคทันนะคะอันที่2ก็คือห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนดไม่เกิน3ปีนะคะแล้วก็อันที่3นี่หนักสุดเลยก็คือลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความอ
ทษของการประพฤติผิดมารยาททนายความเนี่ยมี3สถานนะคะอยู่ในมาตรา52ก็คืออันแรกคือภาคทันนะคะอันที่2ก็คือห้ามทำการเป็นทนายความแล้วก็มีกำหนดไม่เกิน3ปีนะคะอันที่3นี่หนักสุดเลยก็คือลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความนะคะทีนี้เราก็มาดูกันว่าคนที่จะมีสิทธิ์กล่าวหาว่าทนายความเนี่ยประพฤติผิดมารยาททนายความเนี่ยมีใครบ้างนะคะผู้มีสิทธิ์กล่าวหาว่าทนายความประพฤติผิดมารยาททนายความนี่คิดว่าใครบ้างคะก็ต้องเป็นใครคะคนที่ได้รับความเสียหายเนาะถ้าไม่เสียหายจะมากล่าวหาอะไรทำไมเนาะคนแรกนะคะก็คือบุคคลนะคะผู้ได้รับความเสียหายนะคะคนที่สองก็คือทนายความนะคะอันที่3ก็คือศาลนะคะ4ก็คือพนักงานอัยการ5พนักงานสอบสวนหกอยู่ตรงนี้เนาะ6ก็คือคณะกรรมการมารยาททนายความนะคะผู้ที่มีสิทธิ์กล่าวหาว่าทนายความเนี่ยประพฤติผิดมารยาทนะคะผิดมารยาทเนี่ยนะคะก็มีใครบ้างนะคะก็มีคนแรกที่สามารถที่จะกล่าวหาทนายความที่ประพฤติผิดมารยาทได้นะคะก็คือที่เข้ามาใหม่สามารถหยิบเอกสารเพื่อประเมินได้เลยนะคะจะสแกน QR code หรือว่าหยิบเป็นกระดาษก็ได้ค่ะถ้าเป็นกระดาษก็เดี๋ยวตอนเสร็จคลาสแล้วรบกวนช่วยส่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนะคะคนที่นะคะมีสิทธิ์กล่าวหาว่าทนายความเนี่ยประพฤติผิดมารยาทก็คือบุคคลที่ได้รับความเสียหายก็อาจจะเป็นลูกความนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะหรือนะคะทนายความด้วยกันเองนะคะอีกอันนึงก็คือศาลนะคะแล้วก็พนักงานอัยการนะคะแล้วก็พนักงานสอบสวนแล้วก็คณะกรรมการมารยาททนายความที่จะมีสิทธิ์กล่าวหาว่าทนายความเนี่ยประพฤติผิดมารยาทนะคะอายุความในการกล่าวหานะคะอายุความในการกล่าวหาเนี่ยอยู่ในมาตรา64นะคะอายุความในการกล่าวหาเนี่ยอยู่ในมาตรา64นะคะเปิดดูเล่นๆก็ได้นะคะถ้าใครยังไม่เคยเปิดเลยนะคะเขาบอกว่าอายุความในการกล่าวหาเนี่ยนะคะก็ภายในกำหนด1ปีนะคะภายในกำหนด1ปีนับแต่ผู้มีสิทธิ์กล่าวหาเนี่ยรู้เรื่องการประพฤติผิดมารยาททนายความนะคะและนะคะเมื่อรู้ตัวผู้ประพฤติผิดนะคะและเมื่อรู้ตัวผู้ประพฤติผิดนะคะแต่ต้องไม่เกิน3ปีนับแต่วันประพฤติผิดมายาทนายความมันก็ต้องมีกำหนดเวลาเนาะไม่งั้นก็ทำไมคะอาจจะโดนกล่าวหาไปชั่วชีวิตก็ทำไมคะไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตัวยังไงจะโดนกล่าวหาเมื่อไหร่อยู่ไปด้วยความหวาดระแวงนะคะก็เลยอายุความในการกล่าวหาตามมาตรา64เนี่ยนะคะในเรื่องมารยาททนายความเนี่ยเขาก็เลยกำหนดว่าภายในกำหนด1ปีนะคะนับแต่มีผู้มีสิทธิ์นะคะกล่าวหาเนี่ยนะคะรู้เรื่องการประพฤติผิดมารยาททนายความแล้วก็รู้ตัวผู้ประพฤติผิดนะคะแต่ว่านะคะจะต้องไม่เกิน3ปีนับแต่วันประพฤติผิดมารยาททนายความนะคะโดยนะคะทำการกล่าวหาเป็นหนังสือนะคะในการกล่าวหาเนี่ยต้อง
ทำเป็นหนังสือนะคะยื่นต่อประธานกรรมการมัญญาทนายความนะคะในส่วนของคณะกรรมการสอบสวนมัญญาทนายความเนี่ยอยู่ในมาตรา65นะคะในส่วนของคณะกรรมการสอบสวนมัญญาทนายความนะคะคณะกรรมการสอบสวนมัญญาทนายความเนี่ยอยู่ในมาตรา65นะคะเมื่อคณะกรรมการเนี่ยนะคะได้รับคำกล่าวหานะคะหรือเมื่อได้รับแจ้งจากศาลนะคะที่มาใหม่เรายังอยู่ในบทที่5นะคะตอนท้ายของเรื่องของมัญญาทนายความนะคะอันนี้นะคะคณะกรรมการสอบสวนมัญญาทนายความอยู่ในมาตรา65นะคะบอกว่าเมื่อคณะกรรมการเนี่ยได้รับคำกล่าวหาหรือเมื่อได้รับแจ้งจากศาลนะคะพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนนะคะหรือเมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการมัญญาทนายความนะคะว่ามีทนายความเนี่ยนะคะประพฤติผิดมัญญาทนายความก็ทำไมคะให้คณะกรรมการมัญญาทนายความเนี่ยนะคะแต่งตั้งทนายความไม่น้อยกว่า3คนเป็นคณะกรรมการสอบสวนนะคะไม่ได้กำหนดระยะเวลาสอบสวนไว้นะคะอันนี้ก็อยู่ในมาตรา65ก็คือสอบกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะหาความจริงได้นะคะว่าประพฤติผิดจริงหรือเปล่านะคะเหมือนที่มีในข่าวเขาร้องเรียนว่าทนายชื่อดังคนหนึ่งทำไมสอบสวนนานจังนะคะก็คือมันเป็นขั้นตอนของเขานะคะก็ต้องเพื่อให้ความจริงปรากฏนะคะทีนี้นะคะเมื่อคณะกรรมการสอบสวนมัญญาทนายความเนี่ยนะคะเมื่อสอบสวนเสร็จแล้วนะคะก็ให้เสนอนะคะประธานกรรมการมัญญาทนายความเพื่อพิจารณาแล้วก็สั่งจำหน่ายคดีนะคะสั่งยกคำร้องสั่งยกคำกล่าวหาหรือว่าจะสั่งลงโทษนะคะอันนี้อยู่ในมาตรา66นะคะนอกจากนี้นะคะให้ประธานกรรมการมัญญาทนายความเนี่ยนะคะส่งสำนวนคดีมัญญาทนายความที่สอบสวนเสร็จแล้วเนี่ยนะคะไปให้นะคะนายกสภาทนายความนะคะนายกสภาทนายความภายใน30วันนะคะเพื่อพิจารณานะคะจะสั่งยืนนะคะสั่งยืนก็คือแปลว่าอะไรคะสั่งปุ๊บแล้วลุกขึ้นยืนไม่ใช่สั่งยืนก็หมายความว่าเห็นด้วยกับทำไมคะคำสั่งของคณะกรรมการที่เขาพิจารณามาว่าจะลงโทษหรือไม่ลงโทษยืนก็คือเห็นด้วยนะคะหรือทำไมคะสั่งแก้นี่ก็คือทำไมคะอาจจะมีการแก้ไขคำสั่งนิดหน่อยว่าที่ลงโทษเนี่ยมันน้อยไปก็อาจจะแก้นิดหน่อยหรือกลับคำสั่งแปลว่าทำไมคะไม่เห็นด้วยกับที่คณะกรรมการเขาพิจารณามานะคะอันนี้ก็คือกลับคำสั่งนะคะรวมทั้งสั่งลงโทษนะคะอันนี้อยู่ในมาตรา67นะคะอยู่ในมาตรา67ให้คณะกรรมการสภาทนายความนะคะพิจารณาสำนวนคดีมัญญาทนายความดังกล่าวเนี่ยนะคะให้เสร็จภายใน60วันนะคะให้คณะกรรมการสภาทนายความนะคะพิจารณาสำนวนคดีมัญญาทนายความดังกล่าวเนี่ยให้เสร็จภายใน60วันนะคะส่วนนะคะในเรื่องของการถอนคำกล่าวหาจะอยู่ในมาตรา64นะคะในเรื่องของการถอนคำกล่าวหาจะอยู่ในมาตรา64นะคะในการถอนคำกล่าวหาเนี้ยนะคะจะต้องนะคะใช้มติที่ประชุมนะคะไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการมัญญาทนายความที่มาประชุมนะคะอันนี้ก็คือเนื้อความอยู่ในมาตรา64นะคะต้องใช้มติที่ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการมัญญาทนายความที่มาประชุมนะคะก็นะคะเรามาดูในข้อสำคัญของข้อบังคับสภาทนายความนะคะว่าด้วยมัญญาทนายความพ.ศ.2529นะคะอันนี้เราก็มาดูว่าที่บอกว่าคดีมัญญาทนายความเนี่ยนะคะมันคือเรื่องอะไรบ้างนะคะอันนี้ในข้อ4นะคะเขาบอกว่าทนายความผู้ใดนะคะฝ่าฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งนะคะดังที่จะกล่าวต่อไปนี้เนี่ยให้ถือว่าทนายความผู้นั้นเนี่ยประพฤติผิดมัญญาทนายความเราก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะในหมวดที่2นะคะเรื่องของมัญญาต่อศาลและในศาลนะคะในข้อ5ถึงข้อ8นะคะในข้อ5ถึงข้อ8เนี่ยเป็นเรื่องมัญญาต่อศาลและในศาลนะคะเขาบอกว่าในข้อ5เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่า
ไม่รับหน้าที่เมื่อผู้พิพากษาได้ขอแรงนะคะให้เป็นทนายความแก้ต่างในคดีอาญานะคะเว้นแต่จะมีข้ออะไรนะคะข้ออะไรนะโดยข้อแก้ตัวหรือเปล่าข้อแก้ตัวโดยสมควรนะคะข้อ6นะคะคือไม่ยำเกรงอำนาจศาลนะคะหรือกระทำการอันเป็นการดูหมิ่นศาลนะคะในศาลหรือว่านอกศาลนะคะอันเป็นการทำให้เสื่อมเสียอำนาจศาลหรือผู้พิพากษาอันนี้ก็จะเจออะไรคะละเมิดอำนาจศาลศาลก็จะสั่งขังได้เลย7วันสบายตัวไปนะคะก็ประหยัดข้าวเย็นที่บ้านไปกินข้าวที่ไหนคะไปกินข้าวนอกสถานที่นะคะข้อ7นะคะในเรื่องของกล่าวความหรือทำเอกสารหรือหลักฐานเท็จนะคะหรือใช้อุบายหลอกลวงนะคะใช้อุบายลวงให้ศาลหลงหรือกระทำการใดเพื่อทราบคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลที่ยังไม่เปิดเผยอันนี้ก็ถือว่าถ้ากระทำการตามนี้ก็เป็นการผิดมารยาททนายความนะคะข้อ8เป็นเรื่องของการสมรู้นะคะเป็นใจโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อทำพยานหลักฐานเท็จนะคะหรือเสี้ยมสอนพยานให้เบิกความเท็จนะคะหรือโดยปกปิดซ่อนงำอำพรางพยานหลักฐานใดๆนะคะซึ่งควรนำมายื่นต่อศาลหรือสัญญาจะให้สินบนแก่เจ้าพนักงานหรือสมรู้เป็นใจในการให้สินบนแก่เจ้าพนักงานเคยมีคดีดังคดีหนึ่งที่ทนายความก็หอบหิ้วกล่องขนมปังไปให้พวกสาที่ศาลเคยได้ยินไหมคะนานมากแล้วนะคะก็แต่ข้างในไม่ใช่ขนมปังแต่เป็นอะไรคะเงินนะคะอัดมาเป็นก้อนเลยนะคะแล้วแต่ทีนี้ในคดีนั้นท่านผู้พิพากษาท่านบอกว่าน้อยไปไม่ใช่ท่านผู้พิพากษาท่านมีจริยธรรมที่ดีท่านก็ไม่รับนะคะก็เลยเป็นคดีความกันขึ้นมานะคะหมวดที่3นะคะถ้าเกิดเป็นในหมวดที่3เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของมารยาทต่อตัวความนะคะอยู่ในข้อ9ถึงข้อ15ในหมวดที่3เป็นเรื่องมารยาทต่อตัวความในข้อ9ถึงข้อ15นะคะข้อ9เขาบอกว่ากระทำการใดนะคะอันเป็นการยุยงส่งเสริมให้มีการฟ้องร้องคดีกันนะคะในกรณี อันหามูลไม่ได้นะคะในข้อ10เนี่ยนะคะก็ใช้อุบายอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะดังต่อไปนี้ก็คือเพื่อจูงใจให้ผู้ใดเนี่ยสอบคดีให้นะคะว่าต่างหรือแก้ต่างแล้วก็มีเรื่องของการหลอกลวงให้เขาหลงเชื่อว่าคดีนั้นจะชนะเมื่อตนรู้แก่ใจว่าจะแพ้อันนี้ทำไมคะร้ายกาจมากนะคะควรจะบอกความจริงกับลูกความไปนะคะว่าอันนี้สู้ไม่ได้ควรจะรับสารภาพโทษหนักจะได้เป็นเบาอะไรอย่างนี้นะคะนะคะอีกอันนึงก็คืออวดอ้างว่าตนเนี่ยมีความรู้ยิ่งกว่าทนายความคนอื่นนะคะในอนุ3ก็อวดอ้างว่านะคะเป็นสมัครพรรคพวกนะคะรู้จักคุ้นเคยกับผู้ใดนะคะอาจจะทำให้เขาหลงว่าตนเนี่ยสามารถนะคะทำให้เขาได้รับผลพิเศษนะคะจากนอกจากทางว่าความหรือนะคะหลอกลวงว่าจะชักนำจูงใจให้ผู้นั้นช่วยเหลือคดีในทางใดๆได้หรือแอบอ้างขู่ว่าถ้าไม่ให้ตนว่าคดีนั้นเนี่ยจะหาหนทางให้ผู้นั้นเนี่ยกระทำให้คดีของเขาเป็นแบบมีผลแพ้ไปนะคะอันนี้คือแสดงว่าทะเลาะกันแล้วก็คือตัวความอาจจะอยากถอนทนายความนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะในข้อ11ก็คือเป็นเรื่องของการเปิดเผยความลับของลูกความนะคะที่ได้รู้นะคะในหน้าที่ของทนายความเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากลูกความนั้นแล้วหรือโดยอำนาจศาลก็เหมือนกับเวลาเราไปหาหมอแล้วก็คุณหมอเขาก็ต้องปกปิดข้อมูลส่วนตัวของเราใช่ไหมก็จะไปเปิดเผยให้ใครรู้ไม่ได้อะไรเงี้ยว่าเราเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ควรจะต้องความลับของลูกความก็ควรจะต้องปิดเป็นความลับนะคะข้อ12ก็คือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะที่จะกล่าวต่อไปนี้เนี่ยนะคะเป็นอันที่จะทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของลูกความนะคะก็คือจงใจขาดนัดนะคะหรือทอดทิ้งคดีอันนี้แย่มากนะคะจงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทำนะคะอันเกี่ยวแก่การดำเนินคดีแห่งลูกความของตัวเองหรือว่าปิดบังข้อความที่ควรแจ้งให้ลูกความทราบนะคะข้อ13นะคะได้รับปรึกษาหารือนะคะหรือได้รู้เรื่องกรณีแห่งคดีโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องกับลูกความฝ่ายหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะอันนี้เป็นอะไรคะภายหลังได้รับเป็นทนายความหรือใช้ความรู้ที่ได้รับมานั้นเนี่ยช่วยเหลือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นปรปักษ์อยู่ในกรณีเดียวกันก็เรียกว่าอะไรคะนกสองหัวไงล่ะนะคะเข้ากับฝั่งหนึ่งแล้วก็ทำไมคะก็อีกฝั่งหนึ่งจ่ายตังค์ให้มากกว่าทำไมคะ
ย้ายฝั่งเลยอันนี้ก็ไม่ได้นะคะในข้อ14นะคะได้รับเป็นทนายความแล้วแล้วภายหลังเนี่ยได้ใช้อุบายใดๆโดยปราศจากเหตุผลสมอันสมควรนะคะเพื่อจะให้ตนได้รับประโยชน์นอกเหนือจากที่คู่ความนอกเหนือจากที่ลูกความได้ตกลงนะคะสัญญาที่จะให้นะคะอันนี้นะคะในข้อ15กระทำอันเป็นการช่อโกงนะคะยักยอกนะคะตบัดสินลูกความหรือครอบครองหรือนวงเหนียวเงินหรือทรัพย์สินที่ตนได้มานะคะได้รับมาเนี่ยโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกความเว้นแต่มีเหตุสมควรอันนี้ส่วนมากจะเป็นกรณีที่ลูกความเนี่ยให้เงินทนายความไปเป็นค่าวางสารนะคะพอทำไมคะพอดีผ่อนบ้านอยู่งวดนี้ช็อตก็ไอ้เงินค่าวางสารที่ลูกความฝากมาก็ไปผ่อนบ้านอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวนะคะหมวดที่4นะคะเป็นเรื่องมาย่าต่อทนายความด้วยกันนะคะต่อประชาชนผู้ที่มีอรรถคดีนะคะแล้วก็อื่นๆอันนี้อยู่ในข้อ16ถึงข้อ19นะคะเรื่องของมาย่านะคะต่อทนายความด้วยกันแล้วก็ต่อประชาชนผู้ที่มีอรรถคดีแล้วก็อื่นๆอยู่ในข้อ16ถึงข้อ19นะคะข้อ16นะคะแย่งหรือกระทำการใดนะคะในลักษณะประมูลคดีที่ทนายความอื่นว่าต่างหรือแก้ต่างอยู่แล้วมาว่าหรือรับหรือสัญญาว่าจะรับว่าต่างแก้ต่างในคดีที่รู้ว่ามีทนายความอื่นว่าอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะก็เป็นการไปแย่งคดีกันเองนะคะเว้นแต่นะคะเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากทนายความที่ว่าความอยู่ในเรื่องนั้นแล้วทนายความท่านนั้นอาจจะทำไมคะคดีนี้เครียดเกินไปแล้วก็ท่านทนายความก็อายุมากสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะเดี๋ยวกลัวจะเป็นเส้นเลือดในสมองแตกตายก่อนเขาก็เลยจะมาทำคดีแทนก็โอเคเขาก็ได้ถอนตัวอย่างนี้ก็คือได้รับความยินยอมก็ได้นะคะหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าตัวความเนี่ยนะคะได้ถอนทนายความคนก่อนออกจากการเป็นทนายความของเขาแล้วนะคะอันนี้ก็คือทนายความคนเก่าอาจจะพูดจาไม่รู้เรื่องคุยกันแล้วก็ทะเลาะกันทุกทีนะคะแล้วก็ลูกความเขาก็เลยถอนทนายความคนเก่าแล้วเขามาจ้างเราอย่างเงี้ยได้นะคะก็คือโอเคนะคะอันนี้อันที่3นะคะก็คือทนายความผู้ว่าความในเรื่องนั้นเนี่ยปฏิเสธหรือแสดงความไม่สมัครใจที่จะว่าความในคดีนั้นต่อไปแล้วก็คือทำไมคะทนายความหนักใจอาจจะรู้สึกว่าไม่สะดวกที่จะทำคดีนี้แล้วเขาก็เลยทำไมคะไม่อยากว่าความในคดีนี้แล้วแล้วเราก็ไปว่าความแทนให้อันนี้ก็โอเคนะคะข้อ17นะคะประกาศโฆษณาหรือยอมให้ผู้อื่นประกาศโฆษณาใดๆดังต่อไปนี้นะคะ1เรื่องของอัตราค่าจ้างว่าความนะคะอันนี้โฆษณาไม่ได้นะคะหรือแจ้งว่าไม่เรียกร้องค่าจ้างว่าความนะคะเว้นแต่การประกาศโฆษณาของอันนี้นะคะเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายซึ่งดำเนินการโดยสภาทนายความนะคะเองหรือว่าโดยนะคะสนับสนุนโดยมีของสมาคมนะคะองค์กรแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะหรือชื่อนะคะตำแหน่งชื่อวุฒิคุณวุฒิตำแหน่งถิ่นที่อยู่หรือสำนักงานอันเป็นการไปในทางโอ้อวดเป็นเชิงชักชวนให้ผู้มีอรรถคดีเนี่ยมาหานะคะเพื่อเป็นทนายความว่าต่างหรือว่าแก้ต่างให้นะคะเว้นแต่การแสดงชื่อนะคะคุณวุฒิหรืออื่นๆดังที่กล่าวมาโดยตามสมควรโดยสุภาพถ้าเกิดไปโฆษณาว่าทนายความที่ว่ากรเก่งที่สุดในประเทศไทยว่าความไม่เคยแพ้สักคดีอย่างเงี้ยมันก็ได้ไหมไม่ได้นะคะอันนี้เขาก็ห้ามนะคะแล้วก็ข้อ18นะคะเรื่องของการประกอบอาชีพดำเนินธุรกิจหรือประพฤติตนนะคะอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดีหรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความคราวที่แล้วมีท่านนักศึกษามาถามนะคะว่าเอ๊ะมีทนายความที่รู้จักกันเนี่ยจำคำถามไม่ค่อยได้แล้วแต่จับใจความได้ประมาณว่าเขาเนี่ยใช้ความเป็นทนายความเนี่ยไปหลอกนะคะลวงช่อโกงประชาชนโดยการให้ประชาชนเนี่ยเซ็นชื่อในเอกสารอะไรสักอย่างนะคะทีนี้เขาก็ถามว่าฟ้องมาญาติทนายความได้ไหมอาจารย์กลับมาดูแล้วนี่น่าจะเข้าข้อ18ได้นะคะก็คือประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจหรือประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดีแล้วก็เป็นการเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์แล้วก็เกียรติคุณของทนายความเพราะว่าทนายความเนี่ยน่าจะต้องเป็นวิชาชีพที่ต้องช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่เป็นวิชาชีพที่จะเป็นไหมคะไปหลอกลวงประชาชนให้ไปเซ็นชื่อเอกสารอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะจำคำถามไม่ได้แน่ชัดแต่ว่าน่าจะประมาณอย่างนั้นหรือเปล่าคะเดี๋ยวไว้มาถามมาอีกทีเนาะ
ข้อ19นะคะเป็นเรื่องของยินยอมนะคะตกลงหรือให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ค่าในหน้าหรือว่าบำเหน็จรางวัลใดๆนะคะด้วยนะคะทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆแก่ผู้ที่หาคดีความหรือนำคดีความมาให้นะคะหรือมีคนประจำสำนักงานดำเนินการจัดหาคดีความมาให้นะคะโดยทนายความผู้นั้นเนี่ยคิดค่าส่วนลดของค่าจ้างให้หรือให้เงินเดือนหรือเงินจำนวนหนึ่งจำนวนใดนะคะหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างใดใดแก่ผู้ที่หาคดีความนะคะมาให้นั้นแม้บุคคลผู้หาคดีความมาให้นั้นเนี่ยโดยลักษณะดังกล่าวก็จะเป็นเสมียนหรือว่าลูกจ้างประจำสำนักงานทนายความของผู้นั้นก็ตามนะคะคือเขาไม่อยากจะให้ค้าความอะเนาะทีนี้ในหมวด5นะคะเป็นเรื่องของมารยาทในการแต่งกายก่อนหน้านี้เคยมีข่าวนะคะที่ว่าทนายความผู้หญิงเขาใส่กางเกงไปว่าความในศาลเนี่ยถือว่าผิดมารยาททนายความไหมคิดว่าผิดไหมคะเราก็มาดูกันนะเขาบอกว่านะคะในข้อ20เนี่ยเป็นเรื่องมารยาทในการแต่งกายนะคะบอกว่าในเวลาว่าความเนี่ยทนายความจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยนะคะตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ถ้าเป็นทนายความชายก็แต่งกายตามแบบสากลนิยมเป็นชุดขาชุดสีขาวหรือสีอื่นที่ไม่ฉูดฉาดนะคะเชิ้ตขาวผูกแล้วก็ผ้าผูกคอสีดำหรือสีอื่นที่สุภาพไม่ฉูดฉาดแล้วก็แบบเงื่อนกะลาสีหรือแต่งเสื้อชุดไทยนะคะแบบแขนสั้นหรือยาวสีสุภาพไม่มีลวดลายนะคะแทนเสื้อชุดสากลก็ได้รองเท้าก็หุ้มส้นสีขาวน้ำตาลหรือดำนะคะถุงเท้าก็สีคล้ายคลึงกับรองเท้าอันนี้ส่วนมากทนายความผู้ชายเขาก็จะใส่เชิ้ตขาวแล้วก็เสื้อสูทกันนะคะแต่ที่มีปัญหาคือทนายความผู้หญิงนะคะอันนี้ที่มีเรื่องกันนะคะเป็นข่าวดังนะคะเขาบอกว่าทนายความหญิงแต่งกายตามแบบสากลนิยมนะคะกระโปรงและเสื้อสีสุภาพไม่ฉูดฉาดแล้วก็รองเท้าหุ้มส้นนะคะถ้าทนายความที่มีสิทธิ์แต่งเครื่องแบบราชการก็จะแต่งเครื่องแบบราชการก็ได้แต่ตั้งแต่ไปเที่ยวที่ศาลมายังไม่เคยเห็นใครแต่งมานะคะก็ทำไมคะมันร้อนจะแย่อยู่แล้วนะคะแล้วก็เขาบอกว่าในขณะว่าความเนี่ยนะคะทนายความก็มีสิทธิ์สวมครุยนะคะเนติบัณฑิตก็จะต้องสวมเสื้อครุยนั้นด้วยทีนี้มันเคยมีข่าวที่ทนายความผู้หญิงเนี่ยเขาใส่กางเกงขึ้นว่าความในศาลแล้วศาลก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นการละเมิดอำนาจศาลเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แต่งกายไม่สุภาพแล้วทนายความท่านนั้นเขาก็เลยไปฟ้องศาลบอกว่าอันนี้มันเป็นสิทธิเสรีภาพในการแต่งกายของเขานะคะก็ในบทบังคับเนี่ยมันก็แค่เขียนว่านะคะทนายความหญิงแต่งกายตามแบบสากลนิยมกระโปรงและเสื้อสีสุภาพไม่ฉูดฉาดแล้วก็รองเท้าหุ้มส้นแล้วท่านก็บอกว่ามีข้อไหนเขียนห้ามไหมว่าทนายความผู้หญิงห้ามใส่กางเกงนะคะอันนี้ก็เลยทำไมคะหงายเก่งไปทีนี้ก็เลย สภาทนายความนะคะโฆษกเขาก็เลยออกมาบอกว่าการที่ทนายความผู้หญิงเขาแต่งกายด้วยกางเกงไปว่าความที่ศาลเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าผิดมารยาททนายความเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีห้ามเอาไว้แต่ก็ทางที่ดีก็คือก็เป็นกระโปรงก็จะดูเรียบร้อยกว่าอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็คือเขาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพว่าผู้หญิงก็น่าจะต้องมีสิทธิ์ในการใส่กางเกงได้เหมือนผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นก็อยู่ที่เราว่าเราจะเอาแนวไหนนะคะแต่ก็คือก็มีเรื่องเป็นขึ้นอะไรนะข่าวกันไปว่าทนายความผู้หญิงเขาใส่กางเกงไปแล้วทีนี้ศาลก็บอกว่าเนี่ยเป็นการละเมิดอำนาจศาลแล้วทนายความท่านนั้นเขาก็เลยไปร้องเรียนนะคะบอกว่าอันนี้มันเป็นสิทธิเสรีภาพแล้วก็ไม่ได้มีข้อไหนเขียนห้ามว่าห้ามใส่กางเกงขึ้นศาลนะคะก็ประเทศไทยที่วุ่นวายทุกวันนี้เพราะอะไรคะเพราะผู้ที่มีความรู้กฎหมายนี่เองนะคะก็พยายามทำไมคะหาช่องทางที่จะทำไมคะที่มันจะพอไปได้หรือก็เป็นเรื่องที่วุ่นวายพอสมควรนะคะอันนี้ในหมวดที่6นะคะเป็นเรื่องของมารยาทนะคะในการปฏิบัติตามคำสั่งตามกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับเขาบอกว่าในข้อ21เนี่ยนะคะทนายความเนี่ย
จะต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความแล้วก็คณะกรรมการสภาทนายความแล้วก็คณะกรรมการมัยยาทนายความตลอดจนบรรดาข้อบังคับแล้วก็ข้อกำหนดที่บุคคลหรือว่าคณะบุคคลดังกล่าวเนี่ยได้สั่งหรือว่ามีไว้แล้วแต่กรณีนะคะตามอำนาจหน้าที่ซึ่งมีอยู่นะคะตามบัญญัติแห่งกฎหมายนะคะเดี๋ยวในบทที่7ก็จะต้องท่านนักศึกษาก็ต้องไปเรียนเพิ่มเติมอีกแล้วก็ในบทที่7เนี่ยขอให้ตั้งใจเรียนนะคะเพราะว่าทำไมคะข้อสอบก็อยู่ในนั้นนะคะก็ตั้งสติให้ดีคลาสของอาจารย์นี่อาจจะลุกนั่งสบายแล้วก็หิวก็ออกไปกินหาอะไรกินแล้วกลับมาใหม่ง่วงตอนเช้าก็ทำไมคะอาจจะแอบงีบหลับนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในบทที่7ทำไมคะห้ามกระพริบตาแต่ว่าหายใจได้นะคะห้ามกระพริบตาได้ไหมไม่ได้หรอกเนาะนะคะเป็น เรื่องที่บทที่7นี่สำคัญมากจริงๆนะคะอ่ะทีนี้เราก็ย้ายมาในบทที่6นะคะในเรื่องของคุณธรรมของวิชาชีพนักกฎหมายนะคะก็มาฟังอาจารย์เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังนะคะทำหน้าแบบเหมือนได้ฟังนิทานก่อนนอนนิดนึงนะคะดูท่าทางบางท่านเหมือนจะหลับรอไปแล้วนะคะนะคะในเรื่องของบทที่6นะคะคุณธรรมของวิชาชีพนักกฎหมายเนี่ยนะคะท่านศาสตราจารย์นะคะธานินทร์ไกรวิเชียรองคมนตรีซึ่งนะคะในวงการกฎหมายเนี่ยก็ยอมรับแล้วก็นับถือกันว่าท่านเนี่ยเป็นผู้รอบรู้นะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างนะคะในเรื่องของคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมในทางกฎหมายนะคะได้ให้ความหมายในเรื่องของจริยธรรมนักกฎหมายไว้ว่านะคะจริยธรรมของนักกฎหมายเนี่ยเป็นหลักเกณฑ์ที่นะคะว่าด้วยเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพของนักกฎหมายที่ดีนะคะประการหนึ่งแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือนะคะการดำรงตนนะคะในสังคมอย่างนักกฎหมายที่ดีนะคะผู้ประกอบวิชาชีพนะคะในทางกฎหมายนั้นเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายวิชาชีพก็เช่นผู้พิพากษาอัยการทนายความแล้วก็พนักงานสอบสวนแล้วก็อื่นๆอีกนะคะคุณธรรมของวิชาชีพนักกฎหมายเนี่ยจึงมีอยู่2ประการก็คือนะคะในหนังสือก็เป็นเรื่องของความยุติธรรมแล้วก็ผู้นำมติมหาชนนะคะในเรื่องของความยุติธรรมเนี่ยนะคะความยุติธรรมกับกฎหมายเนี่ยนะคะคำว่าความยุติธรรมเนี่ยนะคะเขาบอกว่าหมายถึงนะคะการให้ในสิ่งที่บุคคลควรได้นะคะความยุติธรรมนะคะหมายถึงการให้ในสิ่งที่บุคคลควรได้นะคะเป็นคำสำคัญทางนิติศาสตร์นะคะเขาบอกว่ากฎหมายเนี่ยจะดำรงอยู่ได้หรือต้องสิ้นสุดลงไปก็เพราะความยุติธรรมนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยนะคะจะถือเกณฑ์ใดมาตัดสินว่ากฎหมายนั้นยุติธรรมแล้วหรือไม่เนี่ยนะคะก็จะมีในเรื่องของความคิดของนักปรัชญาจากสำนักความคิดต่างๆนะคะเราก็มาดูกันนะคะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากที่พวกเราเกิดกันมาช้านะคะเพราะพวกเราเกิดมาช้าเนี่ยท่านที่เขาเกิดก่อนเขาก็จะคิดอะไรออกมาเยอะแยะแล้วก็ทำไมคะพวกเราก็เลยต้องมานั่งจำว่าเขาคิดว่าอะไรนะคะแล้วเผอิญว่าโลกเราเนี่ยมีคนเก่งเยอะแยะมากมายก็เลยมีหลากหลายท่านที่ท่านคิดมาหน้าที่ของเราก็คือทำไมคะจำให้ได้ว่าท่านคิดว่าอะไรนะคะบางทีก็มีข้อสอบถามเหมือนกันว่าท่านคิดว่าอะไรเราก็ทำไมคะข้อดีของเราก็คือเราไม่ต้องคิดเองนะคะว่ามันหมายความว่ายังไงก็เราแค่ทำไมคะคิดให้เหมือนที่ท่านคิดแล้วเราก็เขียนตอบลงไปในข้อสอบแค่นี้เราก็สบายแล้วใช่ไหมคะแต่ปัญหาเราก็คือทำไมคะพอท่านคิดมาหลายท่านปุ๊บเราก็จำไม่ค่อยได้แล้วก็เราก็สับสนว่าเอ๊ะไอความคิดนี้มันใช่ของท่านนี้หรือเปล่าหรือของสำนักนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะก็คล้ายๆเหมือนกับไปเรียนนิติปรัชญานะคะผ่านกันมาหรือยังคะนิติปรัชญายังนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องเครียดนะคะเพราะว่าตอนสมัยอาจารย์เรียนเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ต้องลงถึง2ครั้งนะคะเพราะว่าครั้งแรกไม่ประสบความสำเร็จก็เพื่อนก็ปลอบใจว่าแสดงว่าเรายังเป็นคนปกติอยู่นะคะถ้าเกิดใครผ่านนิติปรัชญาเนี่ยแสดงว่าหลุดไปอีกโลกนึงแล้วนะคะเข้าถึงนะคะเข้าถึงแก่นของมันนะคะดังนั้นถ้ายังไม่ผ่านถือว่าเราเป็นคนปกติดังนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะเอาอีกสักรอบนึงนะคะเราก็จะได้รู้ซึ้งถึงแก่นของมันแล้วเราก็จะผ่านไปได้ในที่สุดนะคะอ่ะนะคะในเรามาดูกันในส่วนของสำนักนะคะความคิดกฎหมายธรรมชาตินะคะเขาเห็นว่าความยุติธรรมเป็นยังไงนะคะเขาก็บอกว่าความยุติธรรมเนี่ยนะคะจะต้องสอดคล้องกันไปกับกฎหมายธรรมชาตินะคะหมายความว่ายังไงนะคะหมายความว่าเกณฑ์ในการพิจารณาความยุติธรรมเนี่ยนะคะก็คือศีลธรรมมโนธรรมแล้วก็จริยธรรมนะคะส่วนสำนักความคิด
ของฝ่ายกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยนะคะก็เห็นว่าความยุติธรรมเนี่ยนะคะต้องสอดคล้องกันกับกฎหมายของรัฐที่มีอยู่แล้วนะคะซึ่งความคิดเรื่องความยุติธรรมของสำนักความคิดฝ่ายกฎหมายบ้านเมืองนี้เนี่ยมีอิทธิพลต่อการใช้กฎหมายของนานาประเทศตลอดมาเลยนะคะเพราะเป็นการกำหนดเกณฑ์ยุติธรรมด้วยบทกฎหมายนะคะย่อมเป็นสิ่งที่แน่นอนแล้วก็ตายตัวได้มาตรฐานกว่าศีลธรรมแล้วก็มโนธรรมนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าความยุติธรรมตามความคิดของสำนักกฎหมายธรรมชาติเนี่ยจะไร้ประโยชน์ซะทีเดียวนะคะความยุติธรรมตามเกณฑ์ศีลธรรมแล้วก็มโนธรรมเนี่ยก็เข้ามานะคะมีบทบาทในการใช้กฎหมายอยู่ไม่น้อยเลยนะคะก็อย่างง่ายๆที่เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งนะคะถ้าอย่างเมืองนอกอเมริกาเนี่ยเขาก็ให้ทำแท้งได้เพราะเขาบอกว่าเด็กที่เกิดมาโดยที่ยังไม่พร้อมเนี่ยจะสร้างปัญหาให้กับสังคมนะคะเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดไม่พร้อมเนี่ยก็ทำแท้งก็โอเคเขาโอเคแต่ประเทศไทยก็บอกว่ามันผิดศีลธรรมเหมือนเป็นการไปฆ่าชีวิตชีวิตหนึ่งนะคะดังนั้นก็เลยเรื่องของการทำแท้งนี่ก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ก็คือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะก็ว่ากันไปนะคะทีนี้เราเคยได้ยินคำว่ากฎหมายเนี่ยอาจจะไม่ยุติธรรมแต่ว่าทำไมคะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเกิดว่าในตอนนี้ถ้าเกิดเราบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ก็ทำไมคะภาวนารอเจอกฎแห่งกรรมใช่ไหมคะรอให้เขาเจอกฎแห่งกรรมอาจจะช้าหน่อยก็อดทนรอนะคะทีนี้เราก็มาดูกันว่าปัญหาว่าความยุติธรรมเนี่ยคืออะไรนะคะปัญหาว่าความยุติธรรมคืออะไรคือการที่บุคคลนะคะทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะได้รับผลแห่งความถูกต้องนะคะตามความเข้าใจของบุคคลที่มีเหตุผลโดยทั่วไปตามสมควรนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความถึงนะคะความถูกต้องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะนะคะปัญหาว่าในระหว่างกฎหมายกับความยุติธรรมเนี่ยอะไรสำคัญกว่ากันระหว่างกฎหมายกับความยุติธรรมอะไรสำคัญกว่ากันคะคิดว่าอะไรดีตอบยากมากเลยนี่คำถามมิสแกนหรือเปล่านะทำไมถึงยากขนาดนี้ตัดสินใจไม่ได้เลยว่าจะไปทางไหนดีนะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะต้องเข้าใจว่ากฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่คนเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะกฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่คนเนี่ยสร้างขึ้นมาแต่ว่าความยุติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะมีการวิวัฒนาการนะคะด้วยตัวของมันเองตามการเวลานะคะกฎหมายเนี่ยจะต้องมีความแน่นอนแล้วก็เด็ดขาดนะคะซึ่งก็คงจะต้องถูกต้องช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่หากเมื่อเลยจุดนั้นไปแล้วพฤติการเปลี่ยนแปลงไปกฎหมายก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ได้ใช่ไหมคะแต่ก่อนเนี่ยกัญชาก็ถือว่าเป็นยาเสพติดแต่ว่าพอพรรคภูมิใจไทยได้เข้ามาทำไมคะเขาก็มีนโยบายนะคะบอกพวกเราว่าเดี๋ยวกัญชาจะไม่เป็นยาเสพติดแล้วนะคะเราก็ทำไมคะเคลิ้มก่อนแล้วนะคะเคลิ้มรอเลยนะคะทีนี้ก็เลยทำไมคะตอนนี้เนี่ยกัญชาก็สามารถปลูกได้ถ้าเกิดว่าเขาอนุญาตในพื้นที่ที่เขาจำกัดเอาไว้แล้วก็กัญชาก็ไม่ได้ถือว่าเป็นอะไรนะเป็นสารเสพติดที่ห้ามปลูกห้ามจำหน่ายแต่ว่าต้องมีใบอนุญาตของทางรัฐบาลให้ปลูกแล้วก็ให้จำหน่ายได้นอกจากนี้เนี่ยมันก็สามารถเอามาสกัดเป็นยารักษาโรคแล้วก็เขาก็วางแผนให้มันเป็นพืชเศรษฐกิจทำไมคะส่งขายทั่วโลกได้ทำไมคะเราก็เลยมีความหวังนะคะนะคะอันนี้ก็คือหมายความว่าขณะหนึ่งกฎหมายก็อาจจะบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผิดแต่อีกในขณะนึงเมื่อพฤติการมันเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะกลายเป็นว่าอันนี้เนี่ยไม่ผิดแล้วก็ได้นะคะส่วนในเรื่องความยุติธรรมซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยนะคะก็ย่อมเปลี่ยนแปลงได้เองนะคะโดยไม่ต้องมีใครกำหนดนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่ากฎหมายกับความยุติธรรมเนี่ยก็ยังมีจุดที่แตกต่างกันอยู่นะคะแต่ก็ต้องเข้าใจว่ากฎหมายกับความยุติธรรมนั้นเนี่ยก็แยกออกจากกันไม่ได้นะคะแยกออกจากกันทีเดียวเลยก็ไม่ได้เพราะว่ากฎหมายก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความยุติธรรมนะคะโดยปกตินะคะกฎหมายกับความยุติธรรมก็จะตรงกันนะคะซึ่งในจุดนี้เนี่ยถือเป็นสิ่งเดียวกันนะคะแต่ว่าเมื่อถึงเวลานึงเนี่ยนะคะกฎหมายก็อาจจะแยกออกไปจากความยุติธรรมนะคะไปสู่ความไม่ยุติธรรมก็ได้เช่นอะไรอ่ะ
พอจะคิดออกไหมนะคะซึ่งจะทำให้กฎหมายเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันกับเรื่องของความยุติธรรมนะคะบางทีเราก็อาจจะเห็นว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยนะคะกฎหมายก็ฉบับเดียวกันแต่ว่าเวลาที่ท่านเขาตัดสินคดีนี้นะคะก็หลักการก็คล้ายๆกันแต่มันก็ผิดแต่หลักการทฤษฎีข้อเท็จจริงคล้ายๆกันแต่ท่านอีกฝั่งหนึ่งเขาทำท่านก็บอกว่าถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกันระหว่างกฎหมายกับความยุติธรรมนะคะปัญหาของนักกฎหมายเรานะคะก็คือถ้าเกิดหากถึงจุดที่กฎหมายนะคะต่างไปจากความยุติธรรมนะคะไปสู่ความไม่ยุติธรรมแล้วเนี่ยจะมีการแก้ไขกันยังไงนะคะทำไงคะยกพวกถล่มเลยนะคะตัดสินเองเลยอย่างนี้ไม่ได้นะคะก็นะคะซึ่งวิธีการก็มีได้หลายอย่างนะคะเช่นศาลก็จะใช้ดุลพินิจนะคะกำหนดโทษตามความเหมาะสมก็ได้นะคะการตีความกฎหมายเนี่ยก็จะต้องสอดคล้องกับความยุติธรรมด้วยนะคะข้อสำคัญก็คืออย่าแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการนอกกฎหมายหรือเผด็จการนะคะซึ่งอะไรคะที่เราเห็นกันทุกวันนี้อะไรที่เราไม่ชอบใจเราก็เดินลงถนนไปประท้วงเลยนะคะอย่างนี้ก็ไอ้ที่ประท้วงกันมาก็ทำไมคะสร้างความวุ่นวายให้ประเทศมานับต่อนับแล้วนะคะปิดถนนนะคะหรือว่าไม่พอใจก็บุกไปทุบสถานที่ราชการนะคะก็คือไม่ว่าฝ่ายไหนจะทำเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราควรจะต้องเคารพกฎหมายอะไรที่เราไม่พอใจเนี่ยเราก็ทำไมคะรอนะคะให้มันถึงเวลาถ้าเราสมมติว่าเราไม่ชอบใจรัฐบาลเราก็ทำไมคะรอยุบสภาเลือกตั้งใหม่ไม่ใช่ว่าทำไมคะฉันไม่ชอบใจฉันก็ลงไปประท้วงปิดถนนนะคะเผานู่นเผานี่อันนี้ก็คือไม่ทำตามกฎหมายมันก็เลยเกิดความวุ่นวายนะคะอันนี้ก็พูดว่าไม่ว่าฝ่ายไหนจะทำมันก็ทำไมคะมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะคะอันนี้นะคะปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายกับความยุติธรรมเนี่ยอีกประการนึงนะคะก็คือรัฐเนี่ยจะออกกฎหมายอย่างไรก็ได้หรือไม่นะคะแต่ถ้าเกิดตอบโดยทั่วไปก็ต้องตอบว่าจริงนะคะถ้าหากกฎหมายนั้นเนี่ยมันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะคะเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยถือเป็นกฎหมายสูงสุดนะคะดังนั้นอะไรที่มาขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะบังคับใช้ไม่ได้นะคะแต่ความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นไหมคะที่เราเรียนกันในหนังสือแล้วก็เวลาเราออกไปเจอโลกของความจริงเจอข่าวทำไมคะเราอยากจะกลับบ้านมาฉีกหนังสือทิ้งเลยนะคะว่าที่ฉันเรียนมาเนี่ยทำไมมันไม่เหมือนที่ฉันอ่านในข่าวเลยนะคะดังนั้นนะครับเพราะว่าในการออกกฎหมายเนี่ยนะคะก็ยังมีกฎที่สำคัญก็คือนะคะ the rule of law นะคะซึ่งเราก็จะได้ยินกันเดี๋ยวต่อไปก็จะต้องไปได้ยินนะคะอันนี้ก็นะคะซึ่งเป็นการแปลความแตกต่างกันไปแต่ถ้าเกิดจะแปลตามคำศัพท์แล้วก็ต้องแปลว่าข้อบังคับกฎหมายนะคะก็คือกฎที่นำมาใช้บังคับกับตัวกฎหมายอีกชั้นนึงนะคะดังนั้นการออกกฎหมายเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้กรอบของ the rule of law เสมอนะคะแล้วก็จะออกกฎเนี่ยตามอำเภอใจโดยไม่คำนึงถึง the rule of law ไม่ได้นะคะก็คือแปลว่านะคะถ้าแปลตามตัวก็คือนะคะอ่ะเราก็นะคะอย่างที่บอกว่านักปราชญ์นะคะทางกฎหมายหลายท่านเนี่ยก็ได้พยายามนะคะอธิบายคำว่าความยุติธรรมเนี่ยให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นในหนังสือก็มีท่านนักปราชญ์หลายท่านเลยนะคะเราก็ทำไมคะมาฟังความเห็นของท่านในบางท่านนะคะอันนี้นะคะที่อย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะในของสำนักกฎหมายธรรมชาติเนี่ยนะคะเขาบอกว่าสำนักความคิดกฎหมายธรรมชาติหรือสำนักธรรมนิยมนะคะ Natural Law School นะคะสำนักความคิดกฎหมายธรรมชาติเนี่ยนะคะเป็นสำนักความคิดที่มีกำเนิดแล้วก็วิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยกรีกนะคะสำนักนี้ก็มีความเห็นว่ากฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติซึ่งก็อาจจะเรียกว่าเป็นกฎหมายธรรมชาตินะคะแล้วก็เกิดจากธรรมชาติโดยตรงนะคะเหมือนกับปรากฏการณ์อื่นๆของโลกนะคะบ้างก็เชื่อว่าธรรมชาตินั้นก็คือพระผู้เป็นเจ้านะคะแล้วก็ทำให้หลักเกณฑ์ทางศาสนาแล้วก็เหตุผลและศีลธรรมนะคะจึงเป็นสิ่งที่นักกฎหมายเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เป็นที่มาของกฎหมายนะคะเพ
พราะกฎหรือระเบียบใดที่ขัดต่อเหตุผลแล้วก็ศีลธรรมเนี่ยย่อมไร้สภาพบังคับทางกฎหมายทั้งสิ้นนะคะซิเซโรนะคะเป็นนักปราชญ์นักนิติศาสตร์เนี่ยแล้วก็เป็นรัฐบุรุษของโรมันเนี่ยได้อธิบายถึงความคิดเกี่ยวกับกฎหมายธรรมชาตินะคะที่ได้รับการยกย่องเป็นแบบฉบับไว้นะคะในข้อความสำคัญตอนนึงว่านะคะฟังแล้วอาจจะเคลิ้มๆนิดนึงนะคะบอกว่ากฎหมายที่แท้จริงเนี่ยก็คือเหตุผลที่ถูกต้องสอดคล้องกับธรรมชาติแผ่ซ่านไปในทุกสิ่งทุกอย่างสม่ำเสมอเป็นนิรันดร นะคะอันนี้คือที่ท่านได้เขียนเอาไว้นะคะแนวความคิดในเรื่องที่มาของกฎหมายธรรมชาตินี้เนี่ยนะคะทำให้กฎหมายธรรมชาติเนี่ยมีลักษณะพิเศษก็คือใช้ได้โดยไม่จำกัดเวลานะคะใช้ได้เสมอไม่มีวันยกเลิกนะคะหรือว่าล่วงสมัยแล้วก็ใช้ได้โดยไม่จำกัดสถานที่กฎหมายธรรมชาติเนี่ยย่อมอยู่เหนือกฎหมายของรัฐนะคะกล่าวคือนะคะกฎหมายธรรมชาติเนี่ยย่อมมีความยุติธรรมเป็นที่สุดนะคะกฎหมายของรัฐเนี่ยจะขัดแล้วก็แย้งกับกฎหมายธรรมชาติไม่ได้นะคะการนิยามความหมายของสำนักความคิดนี้เนี่ยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเพราะว่ามีที่มาจากความรู้สึกผิดชอบของมนุษย์นะคะแล้วก็มุ่งถึงความเสมอภาคนะคะเสรีภาพแล้วก็คุณธรรมแล้วก็จริยธรรมเป็นสำคัญอันนี้ก็คือในเรื่องของสำนักกฎหมายธรรมชาติต่อไปเรามาดูในสำนักของโพซิทีฟนะคะหรือเรียกอย่างนึงว่าสำนักความคิดกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองนะคะเราก็คงจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะสำนักความคิดกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองนี้เนี่ยก็เคียงคู่นะคะอยู่กันกับสำนักความคิดกฎหมายธรรมชาตินะคะเกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ว่านะคะต้องการที่จะให้กฎหมายเนี่ยมีข้อความตายตัวนะคะเพื่อเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของราษฎรแล้วก็บุคคลที่ประกอบกิจการต่างๆนะคะสำนักความคิดนี้เนี่ยเขาไม่สนใจนะคะในเรื่องของคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมหรือว่าแนวคิดที่ว่ากฎหมายธรรมชาติมีอยู่จริงหรือไม่นะคะแต่เขานะคะถือว่ากฎหมายของรัฐนะคะที่บังคับใช้เป็นกฎหมายที่สมบูรณ์ใช้ได้จริงนะคะมีความแน่นอนแล้วก็เคร่งครัดนะคะอันนี้นะคะมีท่านที่นะคะสำคัญท่านหนึ่งก็คือจอห์นออสตินนะคะเราเคยได้ยินชื่อไหมคะเคยนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะคะแล้วกลับบ้านไปเราก็ลืมว่าเขาเป็นใครนะคะคล้ายๆรถมินิออสตินหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นท่านนะคะที่เป็นผู้ตั้งแล้วก็สอนวิชา jurisprudence นะคะในอังกฤษนะคะเมื่อศตวรรษที่19นะคะอันเป็นยุคที่นะคะความคิดเรื่องอำนาจอธิปไตยของรัฐเนี่ยได้รับความนิยมนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าการจัดการบ้านเมืองให้รุ่งเรืองเนี่ยจะต้องนะคะกระทำโดยอำนาจสิทธิ์ขาดของรัฐนะคะท่านจอห์นออสตินเนี่ยเขาก็ได้ให้ความหมายของคำว่ากฎหมายว่านะคะกฎหมายเนี่ยคือคำสั่งนะคะคำบัญชาของรัฐถาธิปัตย์นะคะซึ่งบังคับใช้กับราษฎรทั้งหลายนะคะถ้าเกิดว่าผู้ใดเนี่ยไม่ปฏิบัติตามแล้วเนี่ยโดยปกติผู้นั้นก็จะต้องได้รับโทษนะคะคำนิยามนี้เนี่ยก็มาจากองค์ประกอบของทฤษฎีสำคัญ5ทฤษฎีนะคะก็เป็นทฤษฎีในเรื่องของคำสั่งคำบัญชานะคะทฤษฎีว่าด้วยรัฐาธิปัตย์นะคะทฤษฎีว่าด้วยผลบังคับทั่วไปแล้วก็ทฤษฎีว่าด้วยการปฏิบัติตามนะคะอันสุดท้ายก็คือทฤษฎีว่าด้วยสภาพบังคับนะคะนอกจากนี้นะคะแนวความคิดของท่านนักปราชญ์ทางกฎหมายทั้งสองสำนักนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีนักปราชญ์นะคะสำนักความคิดอื่นที่มีความเห็นคล้ายคลึงกับสำนักความคิดกฎหมายธรรมชาตินะคะก็คือนะคะก็มีความเห็นว่ากฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันกับสังคมนะคะเช่นสำนักประวัติศาสตร์เป็นสำนักแล้วก็สำนักความคิดกฎหมายฝ่ายคอมมิวนิสต์นะคะสำนักความคิดทางสังคมวิทยาทางกฎหมายแล้วก็สำนักความคิดทางสัจจนิยมทางกฎหมายเป็นต้นนะคะเราก็มาดูท่านนักปราชญ์ท่านต่อไปนะคะก็สนุกสนานนะคะแค่จำชื่อก็ทำไมคะยังจะไม่ไหวนะคะจะให้จำว่าท่านเขาคิดว่าอะไรก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถ้าเราอ่านไปซ้ำๆย้ำๆเหมือนเวลาฟังแม่บ่นทุกวันเราก็จะจำได้เหมือนเราฟังเพลงตอนแรกเราอาจจะทำไมคะร้องไม่ได้แต่พอเปิดซ้ำๆบ่อยๆเราก็ทำไมคะจะร้องได้เองในที่สุดนะคะอย่างเช่นอะไรคะ
เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไหมตอนแรกก็อาจจะฟังแล้วเพลงอะไรร้องไม่ได้แต่พอเปิดบ่อยๆซ้ำๆเราก็ทำไมคะเผลอร้องตามได้ในที่สุดนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของกฎหมายก็เช่นกันถ้าเกิดว่าอ่านบ่อยๆมาตาอ่านบ่อยๆย้ำๆเดี๋ยวเราก็จะจำได้ในที่สุดนะคะอ่ะในเรื่องของเพลโตนะคะเพลโตเขาแบ่งประชาชนเนี่ยออกเป็น3ชนชั้นด้วยกันนะคะก็ได้แก่นักปราชญ์นะคะก็คือชนชั้นที่ทำหน้าที่ในการคอยบริการจัดการแผ่นดินนะคะแล้วก็คอยตัดสินนะคะส่วนของทหารเนี่ยก็คือชนชั้นที่ทำหน้าที่ปกป้องแล้วก็จัดระเบียบความเรียบร้อยให้แก่สังคมนะคะถ้าเป็นในส่วนของเกษตรกรพ่อค้าวานิชเนี่ยก็คือชนชั้นที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นะคะอันนี้ถ้าระหว่างเราให้เราเลือกเป็นนักปราชญ์เป็นทหารแล้วก็เป็นเกษตรกรหรือพ่อค้าวานิชเราจะเลือกเป็นอะไรดีคะทหารนะคะเพราะโตมาจะได้เป็นนายกด้วยนะคะนะคะเขาก็บอกว่าเพโตนะคะมองว่านะคะความยุติธรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นได้นะคะก็ต่อเมื่อคนแต่ละชนชั้นเนี่ยได้ทำหน้าที่แล้วก็ทำงานในชนชั้นของตัวเองนะคะเขาก็เลยนิยามความยุติธรรมว่าความยุติธรรมเนี่ยก็คือนะคะการที่คนแต่ละคนเนี่ยทำงานของตัวเองแล้วก็ไม่เข้าไปแทรกแซงงานของคนอื่นอันนี้อาจารย์ก็เห็นด้วยนะคะเพราะทุกวันนี้ทำไมคะที่ประเทศชาติวุ่นวายเพราะเราทำไมคะไม่รู้หน้าที่ตัวเองแล้วก็ไปแทรกแซงงานคนอื่นนะคะก็เลยวุ่นวายไปหมดนะคะต่อไปเราก็มาดูท่านอริสโตเติลนะคะอันนี้ท่านบอกว่าในความเข้าใจในเรื่องของความยุติธรรมของอริสโตเติลเนี่ยนะคะเกิดจากการทำความเข้าใจธรรมชาติของเขานะคะเพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยนะคะเขาบอกว่าขับเคลื่อนได้เพราะว่าวางอยู่บนหลักแห่งระบบนะคะความสมดุลนะคะและความยุติธรรมเนี่ยนะคะหากมองระบบธรรมชาติเนี่ยนะคะก็จะพบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกสิ่งนะคะจะอยู่ในทางที่มันควรจะอยู่เสมอนะคะด้วยความเข้าใจนี้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้อริสโตเติลเนี่ยเขามองว่านะคะระบบความยุติธรรมของมนุษย์เนี่ยก็จะต้องเป็นแบบเดียวกันกับระบบความยุติธรรมหรือความสมดุลของธรรมชาตินะคะจึงจะสามารถพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์หรือเป้าหมายของมันได้นะคะอริสโตเติลเนี่ยเขาดึงเอาความยุติธรรมนะคะมาจากการทำความเข้าใจแก่นแท้ของธรรมชาติในเรื่องนี้เนี่ยนะคะเขาถือว่าระหว่างความยุติธรรมกับความพอดีเนี่ยมีความสัมพันธ์กันนะคะความยุติธรรมกับความพอดีเนี่ยมันสัมพันธ์กันก็คือสิ่งเดียวกันเพราะว่าในทัศนะของเขาเนี่ยธรรมชาติแสดงถึงความพอดีแล้วก็ความสมดุลนะคะหากเราสังเกตถึงองค์ประกอบของสรรพสิ่งทุกสิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าทุกสิ่งเนี่ยล้วนประกอบขึ้นมาอย่างเหมาะสมนะคะอยู่ในที่ที่ควรอยู่นะคะไม่มีสิ่งใดเพิ่มไม่มีสิ่งใดลดนะคะเมื่อสังเกตเห็นว่าธรรมชาติเดินอยู่บนกฎเกณฑ์นี้เนี่ยก็ทำให้อริสโตเติลเนี่ยเขามองว่าหากธรรมชาติเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยสังคมมนุษย์ก็จะต้องเป็นเช่นเดียวกันนะคะชีวิตของคนหนึ่งนะคะชีวิตของคนหนึ่งคนหรือว่าปัญเจกเนี่ยก็จะไปสู่ความสุขสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเขาใช้ชีวิตอยู่บนหลักความพอดีนะคะเช่นเดียวกันนะคะชีวิตของสังคมก็จะไปสู่ความสุขสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อสังคมนั้นวางอยู่บนพื้นฐานของความพอดีก็อาจารย์เห็นด้วยนะคะว่าอะไรที่มันไม่มากเกินไปหรือว่ามันไม่น้อยเกินไปเนี่ยมันก็จะดีนะคะยกเว้นทำไมคะเงินที่มีมากๆแล้วจะดีนะคะถ้าน้อยนี่ไม่ดีนะคะอันนี้เป็นข้อยกเว้นอันนี้หัวใจในเรื่องของความคิดนะคะเรื่องความยุติธรรมของอริสโตเติลกับทัศนะของเพลโตเนี่ยก็คือสิ่งเดียวกันนะคะแต่ว่าต่างกันตรงที่อริสโตเติลเนี่ยเขาพยายามที่จะอธิบายความยุติธรรมโดยเริ่มจากการพูดถึงความสมบูรณ์สมดุลของธรรมชาตินะคะส่วนเพลโตเนี่ยเขาก็อธิบายความยุติธรรมนะคะโดยวางอยู่บนหลักของทฤษฎีแบบโดยใช้ทัศนคติของทฤษฎีแบบนะคะโดยในทัศนคติของอริสโตเติลเนี่ยนะคะธรรมชาติได้มอบความสามารถแล้วก็ศักยภาพต่างๆให้กับมนุษย์นะคะซึ่งมนุษย์เนี่ยจะต้องใช้ศักยภาพแล้วก็ความสามารถนี้เนี่ยอย่างยุติธรรมในที่ที่มันควรถูกใช้นะคะและความสามารถหรือศักยภาพของบุคคลคือสิ่งที่นะคะทำให้บุคคลเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิ่งต่างๆนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าทุกคนในสังคมเนี่ยนะคะได้ใช้ศักยภาพของตัวเองเพื่อสร้างสังคมที่ดีนะคะระบบความยุติธรรมก็จะเกิดขึ้นทุกคนก็จะรักษาความสมดุลแล้วก็ใช้ชีวิตบนทางสายกลางก็คือพอดีนะคะ
ต่อไปเราก็มาดูคาร์ล มาร์กซ์นะคะคาร์ล มาร์กซ์ก็เป็นนักปรัชญาชาวเยอรมันนะคะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดมากที่สุดในสมัยปัจจุบันนะคะความคิดของเขาเนี่ยก็พอที่จะสรุปได้ว่านะคะรัฐเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเลยนะคะสำหรับสังคมนะคะหรือรัฐเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องหายไปในที่สุดนะคะในกระแสวิวัฒนาการของสังคมนะคะมาร์กซ์เนี่ยเขาก็มีความคิดว่าสังคมเนี่ยนะคะต้องมีรัฐก็เพราะว่าสังคมมนุษย์เนี่ยมีบทบาทพื้นฐานก็คือการผลิตนะคะการผลิตของมนุษย์เนี่ยมันก็ทำให้เกิดชนชั้นขึ้น2ฝ่ายก็คือฝ่ายผู้สามารถจะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะคะแล้วก็ฝ่ายผู้ใช้แรงงานการผลิตแต่ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะคะตัวอย่างเช่นนะคะในเรื่องของนายทุนเนี่ยก็เป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมและกรรมกรเนี่ยนะคะก็เป็นเพียงผู้ขายแรงงานในโรงงานนั้นนะคะเมื่อนั้นเนี่ยนะคะฝ่ายที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตจะกลายเป็นผู้มีอำนาจแล้วก็จะเพียรพยายามที่จะรักษาสถานภาพแล้วก็อำนาจของตัวเองเอาไว้นะคะจึงได้สร้างอำนาจรัฐเนี่ยขึ้นมานะคะรัฐก็จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นในแง่ของเครื่องมือในการกดขี่นะคะของฝ่ายที่มีอำนาจที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะคะเพื่อรักษาสถานภาพแล้วก็ทำให้ตนเนี่ยมีผลประโยชน์ตอบแทนสูงที่สุดนะคะรัฐเนี่ยจึงจำเป็นนะคะในแง่ของการรักษาประโยชน์นะคะของชนบางกลุ่มเท่านั้นไม่ใช่จำเป็นตลอดไปสำหรับสังคมมนุษย์นะคะทั้งนี้เนี่ยนะคะถ้าวิธีการผลิตของสังคมเนี่ยไม่มีใครเป็นฝ่ายยึดกลุ่มการผลิตหรือว่าปัจจัยการผลิตเป็นส่วนกลางเมื่อนั้นเนี่ยนะคะชนชั้นทางสังคมก็จะไม่มีนะคะหรือกลายเป็นสังคมไร้ชนชั้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องสร้างรัฐขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือเพื่อกดขี่หรือว่าขูดรีดอย่างใดทั้งสิ้นนะคะด้วยเหตุผลดังกล่าวเนี่ยก็เลยสามารถที่จะสรุปได้ว่าสังคมในอุดมคติของมาร์กซ์เนี่ยก็คือสังคมที่ไม่มีชนชั้นนะคะก็คือเพราะพื้นฐานของการผลิตเนี่ยเป็นแบบไม่มีใครเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตแล้วก็เป็นสังคมที่ปราศจากรัฐนะคะสมาชิกของสังคมเนี่ยสามารถที่จะปกครองดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ควบคุมความประพฤติของตนเองได้เราก็จะเห็นได้ว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีความจำเป็นในเรื่องของการควบคุมแล้วก็จัดการเกี่ยวกับด้านของเศรษฐกิจนะคะเช่นในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับการผลิตนะคะนั่นก็คือหมายความว่าก็ยังคงมีอำนาจศูนย์กลางที่ควบคุมสังคมบางส่วนนะคะแล้วก็ยังมีแนวคิดนะคะในกลุ่มอนาธิปไตยที่ปฏิเสธอำนาจการจัดการใดๆทั้งสิ้นนะคะโดยสิ้นเชิงเพราะว่าอำนาจหรือการควบคุมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายนะคะแล้วก็เป็นศัตรูตัวร้ายของมนุษย์ถ้าขจัดอำนาจรัฐได้โดยสิ้นเชิงนะคะสิ่งที่ชั่วร้ายที่เคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลายก็จะพลอยหายไปด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะสังคมที่ดีที่สุดเนี่ยควรเป็นสังคมที่ไร้รัฐแล้วก็ไร้องค์กรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ปล่อยให้แต่ละคนเนี่ยนะคะร่วมมือกันจากความรู้สึกจากการเป็นเพื่อนนะคะจากความรักแล้วก็จากความเข้าใจที่เกิดขึ้นเองโดยที่ไม่มีการบังคับนั่นเองก็คือทำทุกอย่างด้วยความรักนะคะการที่เราทำทุกอย่างด้วยความเต็มใจเนี่ยทำไมคะมันก็จะไม่อึดอัดไม่เหมือนกับการถูกบังคับใช่ไหมคะอันนี้นะคะต่อไปเรามาดูท่านนักปราชญ์อีกท่านหนึ่งนะคะเฮอร์เบิร์ตสเปนเซอร์นะคะสเปนเซอร์นะคะเขาเชื่อในอิสรภาพของบุคคลแต่ละคนในสังคมนะคะโดยการศึกษาข้อแตกต่างระหว่างอินทรีย์นะคะที่มีชีวิตกับระบบสังคมเขาก็เลยสรุปว่านะคะสวัสดิการของบุคคลเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวโยงกับสังคมนะคะถึงแม้ว่าบุคคลจะเป็นหน่วยงานหน่วยขั้นพื้นฐานของสังคมก็ตามนะคะสเปนเซอร์เขาเชื่อว่านะคะจิตสำนึกของบุคคลเนี่ยนะคะมีศูนย์กลางอยู่ที่ตัวบุคคลเองนะคะก็คือใครคิดได้ก็อยู่ที่คนนั้นนะคะไม่ใช่อยู่ในสังคมนะคะบุคคลย่อมเข้าใจสวัสดิการของตนนะคะดังนั้นรัฐเนี่ยก็ควรจะปล่อยให้บุคคลเนี่ยมีอิสระนะคะที่จะนำสวัสดิการมาสู่ตัวเขาเองนะคะเมื่อมีอิสรภาพเช่นนี้ก็จะเป็นการง่ายที่บุคคลเนี่ยจะทำการพัฒนาตัวของเขาเองนะคะดังนั้นเขาก็เลยสนับสนุนนะคะให้มีการใช้อิสรภาพสำหรับบุคคลเองเมื่อบุคคลเจริญแล้วเนี่ยสังคมก็จะเจริญตามนะคะการควบคุมโดยรัฐนั้นน่ะก็มีแต่จะเป็น อุปสรรคต่อสวัสดิการของสังคมนะคะ
ทีนี้เราก็มาดูนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะเริ่มเยอะใช่ไหมคะเริ่มทำไมคะเริ่มจะล้นแล้วนะคะนะคะอันนี้ก็คือทัศนะนะคะของจอห์นรอลส์นะคะความยุติธรรมทางสังคมเนี่ยเป็นเขาบอกว่าเป็นทฤษฎีที่เน้นความสำคัญของอิสรภาพของบุคคลนะคะเป็นการเริ่มจากการมองความยุติธรรมในฐานะที่เป็นความเที่ยงธรรมนะคะหรือความเที่ยงตรงซึ่งเป็นผลลัพธ์นะคะจากขั้นตอนนะคะหรือกระบวนการหาจุดยุติปัญหาที่เที่ยงธรรมปราศจากอคติส่วนตัวนะคะโดยเขาเนี่ยได้พยายามนะคะให้คำตอบผ่านคำอธิบายในรูปของทฤษฎีสัญญาประชาคมนะคะโดยเขาเนี่ยได้นะคะจินตนาการถึงมนุษย์ในสถานการณ์ที่ทุกคนอยู่ในจุดเริ่มต้นนะคะภายใต้ม่านแห่งอวิชชาโอ้โหนะคะซึ่งเขาก็ได้กำหนดให้มนุษย์เนี่ยนะคะในจุดเริ่มต้นเนี่ยรู้ว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้มีเหตุผลนะคะอิสระสนใจผลประโยชน์ของตนเองนะคะและต่างก็มีความเสมอกันพร้อมกันนั้นเนี่ยเขาก็ต่างตระหนักว่านะคะพ้นจากฐานะเริ่มอันเสมอกันนั้นเนี่ยมนุษย์ก็จะมีผลประโยชน์ที่มีทั้งเหมือนกันแล้วก็ต่างกันนะคะกล่าวคือรู้ถึงภาวะที่มีนะคะอาจจะมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันแล้วก็ยังรู้ถึงนะคะข้อจำกัดของศีลธรรมแล้วก็สติปัญญาของมนุษย์ด้วยกันเองนะคะการที่เขาเนี่ยได้นำเสนอไว้ข้างต้นเนี่ยเขาก็เลยสรุปว่าหลักความยุติธรรมนะคะที่มนุษย์ในจุดเริ่มต้นเห็นพ้องต้องกันเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ2ข้อนะคะเขาบอกว่า1เนี่ยมนุษย์แต่ละคนเนี่ยจะต้องมีสิทธินะคะเท่าเทียมกันในเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างมากที่สุดนะคะซึ่งเทียบเคียงได้กับเสรีภาพอันคล้ายคลึงกันในบุคคลอื่นๆนะคะอันที่2เขาบอกว่าความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจและก็สังคมเนี่ยต้องได้รับการจัดระเบียบให้เป็นธรรมนะคะเช่นอะไรคะถ้าเดี๋ยวเขาจะแจก 3,000 อาจารย์ก็อาจจะไม่ได้อันนี้อาจารย์ก็รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเพราะว่าทำไมคะเราควรจะต้องได้ทุกคนใช่ไหมคะอันนี้นะคะจากข้อสรุป2ประการนี้เนี่ยนะคะประการแรกก็ดูจะเป็นสิ่งที่จอห์นรอนส์เนี่ยเขาได้ให้ความสำคัญมากกว่าซึ่งก็หมายความว่าเขาเชื่อว่าเสรีภาพเนี่ยมีความสำคัญยิ่งกว่าทรัพย์สินนะคะอำนาจเกียรติยศซึ่งเขาเชื่อว่าไม่มีใครที่จะเอาเสรีภาพไปแลกกับอำนาจนะคะทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ซึ่งเป็นหลักความยุติธรรมในประการที่2นะคะก็ถ้าเราถูกจับไปอยู่ในคุกเนี่ยเราก็ขาดอิสรภาพต่อให้เรามีเงินเยอะแยะอยู่ข้างนอกเราก็ทำไมคะเราก็ใช้เงินไม่ได้ใช่ไหมบางท่านบอกไม่จริงนะอาจารย์เพราะว่าข้างในนั้นมีข้าวฟรียังไงถึงไม่มีเงินเราก็ได้มีข้าวฟรีกินแต่ทางที่ดีอย่าเข้าไปในนั้นเลยดีกว่านะคะทฤษฎีในเรื่องความยุติธรรมของเขาเนี่ยนะคะก็มีความเป็นนามธรรมที่ซับซ้อนแล้วก็ยากที่จะทำความเข้าใจแต่ก็ทำไมคะก็พอจะฟังได้ว่าเป็นทฤษฎีที่เน้นถึงความสำคัญสูงสุดของเสรีภาพนะคะเสรีภาพเนี่ยอยู่เหนืออะไรคะสำคัญมากกว่าทรัพย์สินอำนาจแล้วก็เกียรติยศนะคะต่อไปเราก็มาดูอีกท่านหนึ่งนะคะโทมัสฮอฟนะคะฮอฟเนี่ยเขามีทัศนะว่านะคะโดยธรรมชาติเนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่ใช่สัตว์สังคมนะคะแต่เป็นสัตว์ที่เห็นแก่ตัวเพราะว่าต่างก็มีสิทธิ์ที่จะยึดมั่นตัวตนของตนแล้วก็รักษาตัวตนของตัวเองไว้นะคะดังนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยก็เลยจะต้องนะคะจัดตั้งสังคมแล้วก็รัฐขึ้นนะคะแล้วก็มอบอำนาจการปกครองสูงสุดเนี่ยให้แก่รัฐนะคะเมื่ออยู่ภายใต้การปกครองของรัฐาธิปัตย์แล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะขัดขืนหรือต่อต้านอำนาจนั้นๆเนี่ยไม่ได้นะคะกฎหมายที่ออกโดยรัฐเนี่ยจึงยุติธรรมทั้งสิ้นนะคะท่านต่อไปนะคะเจอร์มี่นะคะเบนทัมนะคะเป็นนักปราชญ์ชาวอังกฤษนะคะผู้ให้กำเนิดหลักจริยธรรมที่เรียกว่านะคะหลักประโยชน์นิยมหรือว่าทฤษฎีประโยชน์นิยมนะคะคือนะคะเป็นเรื่องของความประพฤติที่ถูกต้องชอบธรรมนะคะแล้วก็มีผลนะคะให้เกิดความสุขหรือว่าความพึงพอใจทางกายมากที่สุดแก่คนส่วนมากที่สุดนะคะจุดมุ่งหมายของเบนทัมเนี่ยก็คือนะคะในสังคมนั้นเนี่ยรัฐต้องคำนึงถึงความสุขหรือความพึงพอใจของสังคมนะคะโดยมุ่งนะคะมีกฎหมายมาเป็นตัวบังคับสำหรับหมู่คณะนะคะ
พื่อนำไปสู่ความสุขหรือว่าความพึงพอใจแก่คนส่วนใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยมนุษย์ก็ต้องให้ความเคารพกฎหมายนะคะเพราะว่านำไปสู่ความสุขของสังคมส่วนใหญ่นะคะอันนี้ก็คือเขาบอกมาอ่ะเราก็มาดูในเรื่องของคติแบบพุทธศาสนาบ้างนะคะอย่าเพิ่งหลับนะคะถึงแม้หลับไปแล้วก็ตื่นมาฟังนิดนึงนะคะอ่ะความยุติธรรมในพระพุทธศาสนานะคะเขาบอกว่าความยุติธรรมในมุมมองของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะจัดได้ว่าเป็นคุณธรรมประการหนึ่งที่สัมพันธ์กับประเด็นเรื่องของอารมณ์นะคะเพราะว่าเมื่อนำคำว่า justice นะคะ justice ก็แปลว่าความยุติธรรมนะคะเขาบอกว่าเมื่อนำคำว่า justice เนี่ยนะคะซึ่งแปลว่าความยุติธรรมเนี่ยไปเทียบเคียงกับคำศัพท์ในภาษาบาลีเนี่ยก็จะพบประเด็นที่น่าสนใจนะคะโดยศัพท์นั้นเนี่ยไม่มีคำว่ายุติธรรมปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเลยนะแบบตรงตัวนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะก็เลยไม่ได้มีบัญญัติศัพท์นั้นเนี่ยในคัมภีร์สำคัญทางพุทธศาสนานะคะแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อวิเคราะห์ถึงคำว่าความยุติธรรมวิเคราะห์ถึงคำว่ายุติธรรมเนี่ยนะคะก็แยกศัพท์เป็นยุติกับธรรมยุติธรรมก็คือยุติกับธรรมนะคะก็จะพบว่าในคัมภีร์ชั้นอรรถกถาเนี่ยก็ได้อธิบายเอาไว้อย่างน่าสนใจว่ายุติเนี่ยนะคะก็มีเป็นคำที่มาจากคำว่าเป็นภาษาบาลีนะคะซึ่งแปลว่าชอบนะคะซึ่งแปลว่าชอบนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านำไปผสมกับคำว่ายุติธรรมเนี่ยก็สามารถแปลได้ว่าเป็นความชอบธรรมนะคะเป็นความชอบธรรมในขณะเดียวกันนะคะยุติที่มันปรากฏในอรรถกถาสุมังคละวิลาสินีนั้นเนี่ยโอ้โหนะคะแปลว่าข้อสรุปหรือว่าข้อตกลงนะคะหมายถึงสิ่งที่นำไปสู่ข้อสรุปหรือว่าข้อตกลงหรือข้อสรุปหรือข้อตกลงที่เป็นธรรมหรือโดยชอบดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่ายุติเนี่ยนะคะแต่ละแห่งเนี่ยก็มีในที่ครอบคลุมถึงความหมายที่เลิกแล้วต่อกันนะคะหรือจบท้วนกระบวนความดังนั้นเนี่ยนะคะในทางพุทธศาสนาเนี่ยคำว่ายุติเนี่ยก็สามารถแปลได้ว่าธรรมที่นำไปสู่ข้อสรุปหรือว่าข้อตกลงนะคะซึ่งจะก่อให้เกิดบรรยากาศของการเลิกแล้วต่อกันหรือว่าจบท้วนกระบวนความนะคะหรืออาจจะแปลความตรงๆก็ได้ว่าเป็นการตกลงโดยอาศัยธรรมนะคะหรือยุติโดยอิงอาศัยธรรมนะคะทางแนวนี้เนี่ยก็สอดรับกับหลักการของอักคันสูตรซึ่งนะคะที่มหาชนเขาก็เรียกกันนะคะว่าผู้ที่ทำหน้าที่โดยโครงสร้างความพอใจให้แก่ประชาชนโดยทำว่าราชาซึ่งการสร้างความพอใจนะคะตามหลักทศพิธราชธรรมข้อที่10นั้นเนี่ยก็มีในไปถึงของเรื่องของการชี้นะคะถึงการตัดสินแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์แก่บุคคลต่างๆที่ร่วมนะคะกันในสังคมอย่างเที่ยงธรรมโดยปราศจากอคตินะคะสรุปแล้วนะคะความยุติธรรมในโลกทัศน์ของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะสามารถเทียบเคียงกับคำว่ายุติธรรมในสองความหมายใหญ่ๆนะคะยุติธรรมในความหมายของวินัยนะคะก็หมายถึงความชอบธรรมหรือประกอบด้วยธรรมนะคะบาลีก็ใช้คำว่าธรรมิกะนะคะโดยในวินัยกล่าวถึงประเด็นนี้เอาไว้นะคะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินหลักอธิกรณ์หรือว่าความขัดแย้งนะคะโดยนะคะให้ใช้วิธีการที่ชอบธรรมนะคะหรือวิธีเป็นธรรมแก่คู่กรณีโดยผู้ตัดสินเนี่ยก็ต้องเป็นบุคคลที่เป็นธรรมนะคะหรือชอบธรรมนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่
เทียบเคียงแล้วก็นะคะวินัยของพระสงฆ์เนี่ยก็จะมีลักษณะเดียวกันกับกฎหมายที่ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติของบุคคลทั่วไปในสังคมนะคะอันที่สองความยุติธรรมในความหมายของพระสูตรก็คือหมายถึงความเที่ยงธรรมนะคะหรือความไม่คลาดเคลื่อนจากธรรมซึ่งก็เป็นทศพิธราชธรรมในข้อที่10นะคะโดยหลักธรรมชุดนี้เนี่ยก็เป็นหลักการสำคัญนะคะสำหรับนักปกครองที่มีหน้าที่สำคัญในการทำให้บุคคลอื่นหรือว่าผู้ใต้ปกครองพึงพอใจนะคะราชานะคะความเที่ยงธรรมในบริบทนี้เนี่ยก็หมายถึงความหนักแน่นนะคะถือความถูกต้องแล้วก็ไม่เอ็นเอียงหวั่นไหวด้วยคำพูดนะคะอารมณ์หรือว่าลาภสักการะใดๆด้วยความอคตินะคะจะเห็นได้ว่าการขาดความยุติธรรมหรือเที่ยงธรรมเนี่ยอันเป็นผลเนื่องมาจากสภาพจิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่งคลาดเคลื่อนจากธรรมเนี่ยก็คือนะคะคือเที่ยงธรรมด้วยอิทธิพลของอคตินะคะเวลาจะตัดสินใครก็อย่าเพิ่งมีอคตินะคะบางทีบางคนเดินมาเลิศๆเชิดๆหน้าตาดูหยิ่งๆไม่ค่อยยิ้มอะไรเงี้ยดูอาจจะไม่เป็นมิตรแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังอาจจะไม่รู้ว่าเขาเพิ่งจะไปฉีดโบท็อกมาเขาก็เลยทำไมคะยิ้มไม่ได้นะคะจริงๆเขาเป็นมิตรมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็อย่าเพิ่งไปอคติตัดสินตั้งแต่เพิ่งเจอกันครั้งแรกนะคะลองให้เขาได้คุยกันก่อนนะคะอันนี้นะคะคำว่ายุติธรรมเนี่ยนะคะในความหมายของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จึงหมายถึงความชอบธรรมแล้วก็ความเที่ยงธรรมนะคะแต่การจัดวางคำว่าเที่ยงธรรมเอาไว้เนี่ยเป็นเบื้องต้นนั้นเนี่ยถ้าเกิดมองในเชิงของสังคมวิทยานะคะความเที่ยงธรรมเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญที่จะนำไปสู่ความชอบธรรมนะคะหรือข้อตกลงที่เป็นธรรมของกลุ่มคนต่างๆที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุขนะคะการใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมนะคะหลักการพื้นฐานสำคัญของการปกครองโดยหลักนิติธรรมเนี่ยเขาบอกว่าคือบุคคลทุกคนเนี่ยมีความเสมอภาคนะคะตามกฎหมายแล้วก็โดยเฉพาะนะคะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกระบวนการของกฎหมายอย่างเป็นธรรมนะคะซึ่งรวมถึงการได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคแล้วก็เท่าเทียมตามกฎหมายหรือการไม่ถูกกีดกันหรือว่าเลือกปฏิบัตินะคะโดยนะคะทั้งในเรื่องของหลักการแล้วก็ในการปฏิบัติการปกป้องความเสมอภาคนะคะตามกฎหมายนะคะจะต้องเป็นการขจัดอุปสรรคในเรื่องของการเข้าถึงความยุติธรรมซึ่งนะคะหมายถึงการขจัดอุปสรรคใดๆที่ทำให้ประชาชนเนี่ยไม่สามารถบังคับใช้สิทธิ์ของตนเองได้นะคะมองในแง่นี้เนี่ยนะคะการเข้าถึงความยุติธรรมนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของความเสมอภาคตามกฎหมายนั่นเองนะคะทีนี้ทำไมต้องยุติธรรมนะคะก็เพราะว่านะคะเพื่อนะคะมุ่งหวังไม่ให้มนุษย์เนี่ยเขาเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะคะส่งผลให้สังคมเนี่ยเกิดความสูญเสียดุลยภาพจนนำไปสู่ในเรื่องของการที่ไม่เคารพสิทธิ์นะคะเสรีภาพแล้วก็ความเสมอภาคระหว่างกันและกันถ้ามองในมุมนี้เนี่ยนะคะความยุติธรรมเนี่ยก็จึงไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับเสรีภาพหรือเสมอภาคนะคะแต่เป็นเรื่องของพื้นที่ให้สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคแล้วก็พาราดอนภาพเนี่ยได้แสดงออกมาในเชิงบวกนะคะทีนี้หมายความว่าถ้าเกิดสังคมหรือว่าบุคคลใดเนี่ยเปิดพื้นที่ให้แก่ความยุติธรรมได้ทำงานอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพเนี่ยสังคมนั้นเนี่ยก็จะเป็นสังคมที่นะคะอุดมไปด้วยในเรื่องของการเคารพในสิทธิเสรีภาพนะคะเสมอภาพแล้วก็พาราดอนภาพนะคะนอกจากนี้นะคะเป็นเรื่องของการมุ่งหวังที่จะให้มนุษย์เนี่ยปฏิบัติต่อกันในเชิงบวกด้วยความรักแล้วก็เคารพแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็คุณค่าความเป็นมนุษย์เนี่ยให้เหมาะสมกับฐานะของความเป็นผู้ที่ยกระดับจิตใจของตัวเองให้สูงขึ้นนะคะภายใต้นะคะมโนทัศน์ที่ว่าเรารักความสุขแล้วก็เกลียดกลัวความทุกข์นะคะฉันใดเนี่ยคนอื่นก็รักในความสุขแล้วก็เกลียดกลัวความทุกข์ฉันนั้นก็เหมือนการเข้าใจความจริงว่าที่จะทำให้เราปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยความเป็นธรรมเที่ยงธรรมแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของการคิดนะคะการพูดหรือแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ส่อแสดงให้เห็นถึงการละเมิดถึงสิทธิเสรีภาพของคนอื่นๆนะคะด้วยการมุ่งมั่นที่จะใส่ใจนะคะที่จะปฏิบัติต่อคนอื่นในสังคมอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นธรรมนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการแบ่งปันทรัพยากรนะคะผลประโยชน์แล้วก็ความต้องการไปจนถึงความรักเพื่อนร่วมโลกนะคะโดยที่ไม่แบ่งเขาแบ่งเราเพียงเพราะว่าความคิดหรือว่าความเชื่อวัฒนธรรมชาติพันธุ์แล้วก็ภาษาที่แตกต่างกันทุกวันนี้พี่ที่วุ่นวายเพราะว่าอะไรทำไมคะคนไทยคิดต่างนะคะแต่ถึงแม้คิดต่างเราก็ทำไมคะเราก็รักกันได้ดังนั้นก็ไม่ควรทะเลาะกันดีกว่านะคะต่างชาติเขามามองก็แบบทำไมคะ
ทะเลาะกันเองดีจังเลยเศรษฐกิจก็ย่อยยับไปนะคะรอบๆข้างเราก็ขำขันยกมือปรบมือชะล่าล่าเศรษฐกิจเขาก็แซงประเทศเราไปแล้วเนาะอันนี้นะคะดังนั้นเป้าหมายของการนำเสนอในเรื่องของความยุติธรรมเนี่ยนะคะในกรอบของความเที่ยงธรรมแล้วก็ไร้อคติเนี่ยนะคะก็จะนำไปสู่การสร้างชีวิตแล้วก็สังคมที่เป็นธรรมมากขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราได้ให้ความใส่ใจแล้วก็รักษาความยุติธรรมหรือว่าความเที่ยงธรรมนั้นเนี่ยความยุติธรรมนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราเพียรพยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรงนั้นเนี่ยก็จะรักษานะคะทำหน้าที่รักษาชีวิตแล้วก็สังคมให้เกิดดุลยภาพนะคะแล้วก็ทำให้มนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในฐานะสัตว์สังคมเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างแบบไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วก็ไม่หวาดระแวงสงสัยก็จะส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันมากขึ้นนะคะทีนี้เขาบอกว่ากฎหมายถ้ามันไม่สอดคล้องกับความยุติธรรมเนี่ยเราเป็นนักกฎหมายจะทำยังไงดีคะลุกขึ้นกับประท้วงยกพวกไปตีเลยนะคะโรงพยาบาลเราก็ไม่เว้นนะคะอันนี้ต้องขอไว้นะคะว่าในเรื่องของการจะยกพวกไปตีกันเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นกฎของประชาเป็นกฎของสากลเลยว่าโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นเขตที่เขาห้ามเข้าไปตีกันนะคะหรือว่าจะไปยิงใครเนี่ยก็วัดเนี่ยก็เป็นเขตอภัยทานนะคะจะตามไปยิงกันในวัดนี่ก็โหดร้ายเกินไปนะคะอันนี้ก็บอกว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะไม่เกิดนะคะถ้าเกิดเปิดโอกาสให้เกิดอคติขึ้นมานะคะตัวแปรสำคัญที่ทำให้มนุษย์เนี่ยสูญเสียนะคะความเที่ยงธรรมจนกลายเป็นความอคติเนี่ยเพราะว่าอคติเนี่ยจะทำให้สภาพจิตใจของมนุษย์เนี่ยไม่เที่ยงแท้เพราะว่าคาดเคลื่อนไปจากธรรมนะคะจนนำไปสู่ความเอ็นเอียงนะคะเข้าข้างใดข้างหนึ่งนะคะในหลักพุทธศาสนาเนี่ยนะคะเขาก็ได้แบ่งประเภทของอคติเอาไว้เป็น4ประการมีอะไรบ้างคะตอนเด็กๆเราก็เรียนมานะแต่เราก็ทำไมคะเราก็ลืมนะคะอันแรกคือฉันทาคตินะคะฉันทาคตินี่คืออะไรแปลไม่ออกเหมือนกันอาจารย์นะคะฉันทาคตินี่ก็คือเป็นเรื่องของความลำเอียงเพราะว่าความชอบแล้วก็รักใคร่นะคะหมายถึงการทำให้เสียความยุติธรรมเพราะว่าอ้างเอาความรักใคร่หรือว่าความชอบพอกันนะคะซึ่งมักจะเกิดกับตัวเองญาติพี่น้องแล้วก็คนสนิทสนมนะคะดังนั้นเนี่ยความเอ็นเอียงเพราะชอบหรือว่าทำให้สูญเสียความเป็นกลางเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะวางตนแล้วก็ปฏิบัติต่อทุกคนให้เหมาะสมแล้วก็เหมือนกันได้นะคะก็น้องคนนี้เขาน่ารักอ่ะคนนี้ขี้เหล่อะไรเงี้ยไม่ชอบอะก็เลยทำไมคะเอ็นเอียงไปนิดนึงนะคะอันที่สองก็คือโทสาคตินะคะโทสาคติคืออะไรคะอันนี้น่าจะพอแปลออกเนาะความอะไรคะความโกรธเกลียดชังนะคะความลำเอียงเพราะว่าความไม่ชอบนะคะเกลียดชังหรือโกรธแค้นเนี่ยก็หมายถึงการทำให้เสียความยุติธรรมเพราะว่าความโกรธหรือว่ารู้อำนาจโทสะเพราะว่ามีจิตใจที่ไม่หนักแน่นนะคะไม่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็ไม่สามารถแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานออกจากกันได้อันนี้ก็น่ากลัวนะคะอันนี้ต่อไปนะคะอีกอันนึงก็คือโมหาคตินะคะโมหาคตินี่ไม่ใช่โมโหนะจริงๆแต่ก่อนอาจารย์ก็เข้าใจผิดว่ามันเป็นโมโหนะคะเป็นเรื่องของความลำเอียงเพราะความหลงนะคะเพราะไม่รู้นะคะหรือว่าความรู้เท่าไม่ถึงการนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นการทำให้เสียความรู้สึกธรรมเพราะว่าความสภาพแล้วก็ความไม่ละเอียดถี่ถ้วนรีบตัดสินใจก่อนพิจารณาให้ดีนะคะเป็นการไม่เปิดใจให้กว้างแล้วก็ทำให้มองโลกในแง่ร้ายนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะยอมรับความคิดของผู้อื่นนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอีกอันนึงนะคะสุดท้ายคือนะคะพยาคตินะคะเป็นเรื่องของนะคะแปลว่าอะไรคะไม่รู้นะคะวันนี้ที่มารู้เรื่องอะไรคติเนี่ยก็เพิ่งจะมารู้จากอาจารย์นี่นะคะเพราะว่าลืมไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวกลับบ้านไปอะไรคตินะอาจารย์นะคะอันนี้พยาคติก็คือความลำเอียงเพราะว่าความกลัวนะคะหมายถึงการทำให้เสียความยุติธรรมเพราะว่ามีความหวาดกลัวหรือว่า
กรงกลัวภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองและครอบครัวนะคะก็จึงทำให้ขาดความกล้าหาญนะคะโดยเฉพาะความกล้าหาญทางจริยธรรมก็คือกล้าคิดกล้าพูดในสิ่งที่ถูกต้องดีงามนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะความลำเอียงทั้ง4ประการนะคะก็เดี๋ยวกลับบ้านไปไม่รู้ว่าฉันทาคตินี่มันคืออยู่ในอะไรนะคะอันนี้เดี๋ยวกลับบ้านไปแล้วลืมนะคะก็ความลำเอียงทั้ง4ประการเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญนะคะที่จะปิดกั้นจิตใจของมนุษย์นะคะที่อยู่อาศัยร่วมกันนะคะในฐานะสัตว์สังคมเนี่ยคลาดเคลื่อนแล้วก็เบี่ยงเบนไปจากความยุติธรรมหรือว่าความเที่ยงธรรมนะคะจนทำให้การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยขาดความชอบธรรมนะคะความยุติธรรมเนี่ยนะคะจะนำไปสู่ความไว้วางใจซึ่งกันและกันในกลุ่มของคนในสังคมเมื่อมนุษย์เนี่ยนะคะไว้วางใจเพราะว่าได้รับความยุติธรรมที่พอรับประกันได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยถึงมากที่สุดเนี่ยนะคะก็ย่อมจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันเนี่ยก็เป็นไปในทางเชิงบวกมากขึ้นนะคะดังนั้นความยุติธรรมนะคะความไว้วางใจแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทั้งการคิดพูดแล้วก็แสดงออกต่อกันของกลุ่มคนต่างๆที่อาศัยร่วมกันอยู่ในสังคมนะคะความยุติธรรมเนี่ยหมายถึงอะไรในด้านกฎหมายนะคะความยุติธรรมเนี่ยนะคะเปรียบเสมือนหัวใจนะคะของกฎหมายที่จะแยกออกจากกันไม่ได้เพราะว่ากฎหมายเนี่ยนะคะดำรงอยู่ได้ด้วยความยุติธรรมนะคะแล้วก็กฎหมายจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อสังคมนี่นะคะเห็นว่ากฎหมายนั้นเนี่ยไม่มีความยุติธรรมอีกต่อไปนะคะในขณะเดียวกันนะคะในการใช้ความยุติธรรมเนี่ยก็จะต้องอาศัยกฎหมายนะคะเป็นเครื่องมือนะคะเพื่อให้นะคะความให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะบังคับนะคะปฏิบัติตามได้ในทางตรงกันข้ามนะคะในเรื่องของความอยุติธรรมเนี่ยก็ย่อมเกิดขึ้นนะคะเมื่อความเท่าเทียมกันนั้นเนี่ยถูกทำให้นะคะไม่เสมอภาคแล้วก็เมื่อความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยนะคะมาทำให้มันพอมันไม่เสมอภาคไม่เท่าเทียมกันเนี่ยความยุติธรรมมันก็ไม่เกิดนะคะดังนี้ความยุติธรรมเนี่ยนะคะก็ประกอบไปด้วย3ลักษณะสำคัญนะคะความยุติธรรมก็ประกอบไปด้วยหลักลักษณะ3ประการนะคะก็คืออันแรกคือความถูกต้องนะคะกฎหมายนะคะถือว่าเป็นกติกาของสังคมนะคะเมื่อผู้ใดเนี่ยนะคะไม่ได้ทำผิดกติกานะคะก็ย่อมถือว่าได้ทำถูกต้องแล้วนะคะจึงแสดงให้เห็นว่านะคะความถูกต้องเนี่ยมีกฎหมายเป็นเครื่องชี้นำนะคะเมื่อเป็นเช่นนี้ความยุติธรรมจำต้องมีความถูกต้องตามกฎหมายนะคะอันที่2ก็เป็นเรื่องของความชอบธรรมนะคะในเรื่องของความชอบธรรมเนี่ยเมื่อรัฐาธิปัตย์เนี่ยได้รับอำนาจในการใช้อำนาจเนี่ยก็จะต้องเป็นที่ยอมรับของสาธารณะนะคะอันกระทำตามหลักของความยุติธรรมตามธรรมชาตินะคะของอริสโตเติลนะคะนักปราชญ์ชาวกรีกโบราณโดยถือว่าความยุติธรรมอันเป็นสากลเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับว่ามาตรการที่มนุษย์ตกลงกำหนดขึ้นนะคะหากสิ่งที่เป็นสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วเนี่ยนะคะผู้ใดก็ไม่อาจจะลิดรอนได้นะคะว่าความยุติธรรมเนี่ยก็ต้องสอดคล้องกับธรรมชาติเพื่อไม่ให้ตัดทอนความเป็นธรรมอันมนุษย์เนี่ยพึงจะต้องมีนะคะอีกอันนึงนะคะเป็นเรื่องของความมีเหตุผลนะคะตามตรรกวิทยากฎหมายก็คือการใช้เหตุผลนะคะเพื่อให้สังคมเนี่ยเกิดความยอมรับนะคะแล้วก็รับฟังในเหตุผลได้โดยต้องมีความสัมพันธ์ที่คล้อยตามกันในทางความคิดที่มนุษย์เนี่ยสามารถจะเข้าใจได้ด้วยนะคะสติสามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยสติปัญญานะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกนะคะถ้าหากความยุติธรรมเนี่ยนะคะปราศจากเหตุผลบุคคลในสังคมเนี่ยนะคะก็ย่อมขาดความเชื่อมั่น
ในความยุติธรรมนะคะดังนั้นก็ถ้าความยุติธรรมเนี่ยมันปราศจากเหตุผลบุคคลในสังคมก็ย่อมจะขาดความเชื่อมั่นในความยุติธรรมเหมือนที่เราฟังข่าวกันมามีข่าวอยู่เยอะๆบ่อยๆเราก็ทำไมคะพอมันไม่มีเหตุผลเนี่ยฟังแล้วเหตุผลมันไม่ได้ทำไมคะเราก็ไม่ค่อยจะเชื่อมั่นในความยุติธรรมเท่าไหร่นะคะดังนั้นก็ลักษณะทั้ง3นี้นะครับก็เป็นส่วนประกอบของความยุติธรรมซึ่งถ้าเกิดหักขาดลักษณะใดลักษณะหนึ่งไปเนี่ยความยุติธรรมนั้นเนี่ยก็จะไม่สมบูรณ์อย่างแท้จริงนะคะก็เคยได้ยินสุภาษิตกฎหมายไหมคะว่า justice delay ก็คือ justice delay is justice denied ก็คือแปลว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรมนะคะเคยได้ยินไหมคะดีมากต้องเขียนไหมเขียนความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรมเหมือนในคดีสำคัญสำคัญที่เขาบอกว่าสืบพยานยังไม่เสร็จ10ปีแล้วก็ยังไม่เสร็จหรือบางทีทำไมคะผ่านไป7ปีแล้วก็เพิ่งจะมีพยานมาสืบเพิ่มอะไรเงี้ยซึ่งทำไม7ปีที่ผ่านมาพยานไปไหนปีที่8พยานเพิ่งจะมาอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องที่ทำไมคะเขาบอกว่ามีความหมายว่าถ้ากฎหมายเนี่ยนะคะจัดให้มีการเยียวยาผู้เสียหายแต่ว่าการเยียวยานั้นเนี่ยมาไม่ทันการก็จะส่งผลให้ผู้เสียหายแล้วก็สังคมเนี่ยนะคะไม่มีความยอมรับในความยุติธรรมก็จะถือว่าไม่แตกต่างกับการที่ไม่ได้เยียวยานะคะโดยทั้งนี้นะคะโดยการนี้เนี่ยมันก็ตั้งอยู่บนสิทธิ์แล้วก็ในการเข้าใจถึงการพิจารณาคดีความอย่างไม่เชื่องช้าซึ่งก็มีจุดประสงค์เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมนะคะเคยได้ยินคดีเชอร์รี่แอนนังแคนไหมคะที่เขาเอามาสร้างเป็นหนังอ่ะก็คือเขาจับแพ้ไปแล้วก็กว่าจะตัดสินคดีได้คนที่เขาถูกจับไปก็ตายไปในคุกแล้ว2คนก็ทำไมคะก็ตายไปแล้วไม่มีโอกาสจะได้มาต่อสู้คดีแต่จริงๆแล้วตอนคดีนั้นก็คือตำรวจเขาจับแพ้ไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารนะคะดังนั้นความยุติธรรมที่ล่าช้าไม่สมเหตุสมผลต่อการเยียวยาผู้เสียหายเนี่ยก็ถือว่าเป็นความยุติธรรมอันไม่สมบูรณ์นะคะดังนั้นความยุติธรรมก็เลยมีความหมายว่านะคะความถูกต้องอันชอบด้วยธรรมและอันชอบด้วยธรรมแล้วก็ชอบด้วยเหตุผลนะคะตามหลักกฎหมายธรรมชาติซึ่งเพื่อให้เป็นที่ยอมรับแก่สังคมแล้วก็สอดคล้องกับกฎหมายนะคะถ้ากฎหมายเปรียบเสมือนร่างกายของมนุษย์เนี่ยนะคะบทบัญญัติหลักกฎหมายก็เปรียบเสมือนสมองแล้วก็ความยุติธรรมก็คือหัวใจของมนุษย์นะคะที่ทำให้กฎหมายเนี่ยดำรงอยู่นะคะซึ่งหากกฎหมายขาดความยุติธรรมไปกฎหมายก็ไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ต่อไปได้นะคะโอ้โหเขาบอกว่ากฎหมายเปรียบเหมือนร่างกายของมนุษย์นะคะแล้วก็บทบัญญัติหลักกฎหมายก็เปรียบเสมือนสมองนะคะส่วนความยุติธรรมก็เปรียบเสมือนหัวใจแต่บางทีเวลาเราไปจีบสาวสมองเราก็ไม่ได้ใช้เราก็ใช้แต่ทำไมคะหัวใจอย่างเดียวนะคะแต่เวลาเข้าห้องสอบเราต้องทำไมคะพาทั้งร่างกายสมองแล้วก็หัวใจเข้าห้องสอบด้วยนะคะดังนั้นก็จะตอบคำถามได้ดีขึ้นนะคะอ่ะนะคะเขาบอกว่านะคะกฎหมายเนี่ยนะคะไม่ใช่ตัวความยุติธรรมแต่ว่าเป็นเพียงบทบัญญัติหรือว่าปัจจัยที่ตราไว้เพื่อรักษาความยุติธรรมนะคะผู้ใดก็ตามเนี่ยนะคะแม้ไม่รู้กฎหมายแต่ว่าถ้าประพฤติปฏิบัติด้วยความสุจริตแล้วเนี่ยก็ควรจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายเต็มที่นะคะตรงกันข้ามนะคะคนที่รู้กฎหมายแต่ว่าใช้กฎหมายไปในทางที่ทุจริตก็ต้องถือว่าทุจริตแล้วก็กฎหมายก็ไม่ควรจะคุ้มครองจนเกินเลยไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่สมควรนะคะจะถือว่าการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินเนี่ยมีวงกว้างอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมายก็จำเป็นจะต้องขยายออกไปถึงในเรื่องของศีลธรรมจรรยาตลอดจน เหตุแล้วก็ผลความเป็นจริงด้วยนะคะอันนี้นะคะก็มีพระบรมราโชวาทในการ
ในพิธีพระราชทานปริญญาประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งนิติบัณฑิตยสภาณสวนอัมพรนะคะเมื่อวันที่29 ตุลา 2522พวกเราไม่ต้องเครียดนะคะเดี๋ยวถ้าเราสอบเนได้แล้วก็เราก็จะได้ไปฟังโอวาทจากท่านที่กรุณามามอบประกาศนียบัตรเหมือนกันนะคะตอนนี้เราฟังของเก่าไปก่อนนะคะก็บอกท่านบอกว่านะคะจากที่ได้กล่าวมาเนี่ยนะคะจะทำให้เห็นว่าความยุติธรรมเนี่ยเป็นหัวใจแล้วก็รากฐานของคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมนะคะในวิชาชีพกฎหมายจึงมีปัญหาต้องพิจารณาต่อไปว่าเราจะก่อให้เกิดความยุติธรรมแล้วก็จะรักษาความยุติธรรมนั้นเนี่ยไว้ได้อย่างไรนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญความยุติธรรมนะคะในวิชาชีพกฎหมายเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้นะคะโดยอาศัยหลัก2ประการนะคะอันแรกนะคะก็คือจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่รอบรู้กฎหมายก็คือจะต้องรู้กฎหมายโดยละเอียดถี่ถ้วนนะคะทั้งกฎหมายสารบัญญัติแล้วก็วิธีสบัญญัติถ้าเกิดว่ารู้กฎหมายไม่ดีเนี่ยนอกจากจะไม่สามารถให้ความยุติธรรมแล้วเนี่ยก็จะเกิดก็จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่คู่ความหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องได้นะคะนอกจากจะต้องรู้กฎหมายเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยก็จะต้องรอบรู้ในวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเป็นอย่างดีนะคะรวมตลอดถึงจะต้องมีความรอบรู้ในเหตุการณ์ต่างๆของบ้านเมืองนะคะในเรื่องนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้พระราชทานเอาไว้แก่ผู้สำเร็จการศึกษานะคะของสำนักอบรมศึกษากฎหมายของเนติบัณฑิตตอนวันที่16 พฤศจิกา 2518นะคะนานมากแต่ทำไมคะยังทันสมัยใช้ได้อยู่ตลอดกาลนะคะมีตอนหนึ่งท่านบอกว่าเมื่อกฎหมายของเราเนี่ยดีอยู่แล้วนะคะจุดใหญ่ที่สำคัญที่สุดในการทำรงรักษาความยุติธรรมในบ้านเมืองเนี่ยจึงได้แก่การสร้างนักกฎหมายที่ดีนะคะที่สามารถจะวิเคราะห์แล้วก็ใช้กฎหมายได้อย่างตรงจุดประสงค์นะคะข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ทุกท่านเนี่ยสร้างตนให้เป็นนักกฎหมายที่ดีนะคะที่แท้โดยฝึกตนให้มีความกล้าในอาชีพของนักกฎหมายคือนะคะกล้าที่จะปฏิบัติการไปตามความถูกต้องทุกวันนี้คนดีไม่ค่อยกล้าออกมาสู้กับความจริงเลยนะคะนะคะเที่ยงตรงนะคะทั้งตามกฎหมายและศีลธรรมไม่ปล่อยให้พยาคติเราเจอแล้วนะคะเมื่อกี้พยาคติก็คือความเอ็นเอียงไปด้วยความหวาดกลัวนะคะในอิทธิพลต่างๆเข้าครอบงำนะคะสำหรับเป็นการสำหรับนะคะเป็นกำลังส่งให้ทำงานได้ด้วยความองอาจมั่นใจและมุมานะนะคะอีกประการหนึ่งก็คือต้องฝึกให้มีความเคารพนะคะเชื่อมั่นในสัจธรรมคือความถูกต้องตามครองธรรมตามความเป็นจริงอย่างมั่นคงแล้วก็ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมไม่เห็นสิ่งอื่นใดว่ายิ่งไปกว่าความจริงนะคะสำหรับนะคะมิให้นะคะสำหรับป้องกันมิให้ความอยุติธรรมแล้วก็ความทุจริตเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะนักกฎหมายเนี่ยต้องรู้ว่านะคะผู้มีหน้าที่ออกกฎหมายบัญญัติมานั้นเนี่ยแม้นะคะในขณะร่างกฎหมายผู้ร่างแล้วก็ผู้บัญญัติกฎหมายเนี่ยจะคิดแล้วก็เข้าใจว่ากฎหมายที่ออกมาเนี่ยมันครอบคลุมปัญหานะคะในขณะร่างหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างดีแล้วก็เป็นธรรมแล้วเนี่ยแต่พอถึงเวลาจริงๆนะคะเมื่อนำกฎหมายดังกล่าวเนี่ยไปใช้แล้วก็ปฏิบัติตามความจริงเนี่ยอาจจะไม่เป็นอย่างที่หวังเอาไว้รวมทั้งปัญหาต่างๆก็อาจจะเกิดขึ้นภายหลังก็มีข้อเท็จจริงแล้วก็มูลเหตุของปัญหาแตกต่างกันออกไปตามสมัยแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าของสังคมดังนั้นนะคะเราผู้ที่ใช้กฎหมายเนี่ยจะต้องคำนึงว่ากฎหมายที่มีอยู่นั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่หลักกว้างๆเท่านั้นแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมนะคะซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะสำหรับคนที่ตั้งใจที่จะนำไปใช้ให้มันเกิดความเป็นธรรมนะคะในเรื่องนี้นะคะก็มีพระราชดำรัสนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่พระราชทานนะคะแก่นักกฎหมายในโอกาสสำคัญต่างๆก็มีใจความว่านะคะกฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือในการรักษาความยุติธรรมนะคะจึงไม่ควรจะมีความสำคัญยิ่งไปกว่าความยุติธรรมนะคะหากควรจะต้องถือว่าความยุติธรรมมาก่อนกฎหมายและอยู่เหนือกฎหมายนะคะ
การพิจารณาคดีใดๆโดยคำนึงถึงแต่ความผิดความถูกตามกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวนะคะเท่านั้นเนี่ยดูเป็นการไม่เพียงพอนะคะต้องคำนึงถึงความยุติธรรมซึ่งเป็นจุดประสงค์ของกฎหมายด้วยเสมอนะคะพระราชดำรัสดังกล่าวเนี่ยก็ตรงกับรากฐานของความเป็นธรรมที่ว่าผู้ที่ใช้กฎหมายเนี่ยนะคะจะต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมก่อนกฎหมายด้วยเหตุนี้นะคะกฎหมายก็เลยเป็นเพียงแค่นะคะเครื่องมือหรืออุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ผู้ร่างกฎหมายเนี่ยได้บัญญัติไว้นะคะเพื่อนำไปสู่ความเป็นธรรมโดยผู้ร่างกฎหมายเนี่ยเชื่อว่าถ้าเราทำตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายแล้วนั้นอ่ะก็คือความเป็นธรรมนะคะก็หรือจะนำไปสู่ความเป็นธรรมได้แต่ถ้าเกิดในทางปฏิบัติเป็นหาเป็นเช่นนั้นได้เสมอไปเนี่ยนะคะเพราะว่าบางครั้งเมื่อนำไปใช้ก็อาจจะเจอกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผู้ร่างกฎหมายเขาไม่เคยคิดมาก่อนนะคะรวมทั้งบางครั้งเนี่ยการแปลใช้กฎหมายตรงๆก็อาจจะไม่เป็นธรรมแล้วก็อาจจะขัดกับความเป็นธรรมความเป็นธรรมได้ที่ตอนนั้นเคยมีกรมการขนส่งทางบกบอกว่าทุกวันนี้บนท้องถนนเนี่ยเกิดปัญหาเพราะว่าคนที่มีใบขับขี่ตลอดชีพดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยกำลังจะคิดโครงการว่าจะยกเลิกใบขับขี่ตลอดชีพแล้วก็จะให้มาสอบกันใหม่เป็นไงคะคนก็โวยวายกันไปหมดเลยว่าก่อนจะออกกฎหมายอะไรมาเนี่ยควรจะต้องมีการสำรวจกันก่อนว่าจริงๆแล้วบนท้องถนนที่เกิดอุบัติเหตุกันเนี่ยมันเกิดเพราะผู้ที่มีใบขับขี่ตลอดชีพหรือเปล่านะคะดังนั้นก็ตอนนี้ทำไมคะพอเจอเสียงโวยวายของประชาชนเข้าไปก็ทำไมคะพักไว้ก่อนนะคะอันนี้ฉะนั้นนะคะในเรื่องของการพิจารณาปัญหานะคะทางกฎหมายต่างๆเนี่ยก็จะต้องหาความเป็นธรรมในเรื่องนั้นให้ได้ว่าเสียก่อนว่าเมื่อได้ความเป็นธรรมแล้วเนี่ยจึงจะผันหรือว่าปรับความเป็นธรรมนั้นเนี่ยให้เข้ากับกฎหมายจึงจะถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นนักกฎหมายที่ดีแล้วก็มีอุดมการณ์นะคะนะคะในเรื่องของผู้นำมติมหาชนนะคะความเป็นผู้นำมติมหาชนเนี่ยก็คือเป็นการเป็นผู้นำกระแสสังคมนะคะเริ่มทางความคิดเพื่อให้ผู้อื่นเนี่ยมีความเห็นสอดคล้องต้องกันกับความคิดของตนนะคะซึ่งการที่จะนำเสนอความคิดดังกล่าวเนี่ยก็จะต้องกระทำด้วยความสุจริตแล้วก็ปราศจากอคตินะคะเพื่อให้เกิดความยุติธรรมนะคะผู้นำมติมหาชนเนี่ยนะคะก็ควรจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะคะอันแรกเลยก็ต้องมีความอิสระนะคะในวิชาชีพแล้วก็ดำรงศักดิ์ศรีของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายนะคะไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงเพื่อค่าตอบแทนอันนี้ก็ล่อตาล่อใจเนาะนะคะมีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตนะคะต่อมหาชนนะคะเพื่อความถูกต้องเป็นธรรมในสังคมนะคะนอกจากนี้นะคะเป็นผู้นำทางด้านความคิดแล้วก็สติปัญญานะคะไม่หวั่นไหวในการกระทำที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่เกรงกลัวต่อความอยุติธรรมนะคะอันนี้ต้องหาได้ยากพวกเราต้องทำไมคะสู้เพื่อความถูกต้องนะคะนอกจากนี้ก็ต้องมีความรู้ในสาขาวิชาของแผนกที่เข้าไปมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็มีความสามารถนะคะในการเป็นคนกลางประสานประโยชน์ของกลุ่มคนต่างๆด้วยการเข้าไกล่เกลี่ยนะคะนะคะนอกจากนี้นะคะก่อนจะจบก็ในเรื่องของการหลักการพัฒนากฎหมายเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาประเทศนะคะการพัฒนากฎหมายเนี่ยนะคะทั้งในเรื่องของเชิงเนื้อหาสาระแล้วก็กระบวนการเนี่ยนะคะจะบรรลุผลสำเร็จได้เนี่ยจะต้องเป็นการพัฒนาบนพื้นฐานขององค์ความรู้ซึ่งเป็นหลักนะคะต้องเชื่อมโยงกับในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของบุคคลบุคลากรในด้านกฎหมายไปด้วยนะคะไปพร้อมกันเพราะว่าเนื่องจากว่ากฎหมายเนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับศาสตร์แขนงอื่นๆด้วยดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการพัฒนากฎหมายเนี่ยก็จะต้องดำเนินการเฉพาะนักกฎหมายไม่ได้นะคะจำเป็นจะต้องมีนักวิชาการสาขาอื่นๆนะคะเข้าร่วมด้วยแล้วก็จะต้องศึกษากฎหมายเปรียบเทียบเพื่อประโยชน์นะคะแล้วก็แนวทางในที่เหมาะสมที่สุดนะคะในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านกฎหมายเนี่ยสิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็คือนิติปรัชญานะคะซึ่งนิติปรัชญาเนี่ยในแต่ละระบบกฎหมายนั้นเนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะในการพัฒนากฎหมายเนี่ยจะไม่สำเร็จได้อย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าบุคลากรด้านกฎหมายเนี่ยยังขาดความรู้นะคะความเข้าใจถ่องแท้ระหว่างนิติปรัชญาทางกฎหมายเอกชนกฎหมายมหาชนรวมถึงในเรื่องของกฎหมายเฉพาะอื่นๆเช่นกฎหมายสิ่งแวดล้อมนะคะกฎหมายผู้บริโภคแล้วก็กฎหมายภาษีอากรหรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็การค้าระหว่างประเทศนะคะในเรื่องของการพัฒนากฎหมายเนี่ยนะคะสามารถที่จะช่วยป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้โดยนะคะการให้กลุ่มผลประโยชน์หรือว่ากลุ่มคนทุกกลุ่มในสังคมเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐนะคะภาคธุรกิจเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการออกกฎหมายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันนะคะซึ่งการรับฟังความคิดเห็นนะคะหรือปรึกษาหารือสาธารณะเนี่ยก็เป็นกลไกที่นำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะทำให้ได้กฎหมายที่สนองตอบต่อความต้องการแล้วก็สามารถที่จะจัดสรรผลประโยชน์หรือว่าทรัพยากรได้อย่างสมดุลแล้วก็เป็นธรรมนะคะการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆเนี่ยเป็นความจำเป็นเพราะว่าเนื่องจากว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะได้ขยายวงกว้างออกไปนะคะมากกว่าฝ่ายรัฐแล้วก็ฝ่ายประชาชนนะคะความเป็นพหุสังคมที่ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆเนี่ยก็อย่างหลากหลายแล้วก็ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นในเรื่องของการพัฒนากฎหมายเนี่ยก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปให้สอดคล้องกับสังคมให้มันสนองตอบต่อความต้องการของทุกกลุ่มนะคะหรืออย่างน้อยทุกกลุ่มเนี่ยก็ย่อมได้รับสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็มีผลในทางบวกนะคะในการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายแล้วก็จะทำให้กฎหมายเนี่ยสามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริงนะคะสภาพความเป็นจริงในสังคมวิทยาเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ควรจะพิจารณาประกอบกับการพัฒนากฎหมายนะคะให้มันสอดคล้องกับบริบทของแต่ละสังคมนะคะการนำแบบอย่างหรือว่าระบอบของประเทศอื่นมาใช้เนี่ยมันก็อาจจะให้ผลแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะเช่นในเรื่องของประเด็นเรื่องสิทธิแล้วก็เสรีภาพนั้นเนี่ยนะคะแม้หลักการจะเป็นเช่นเดียวกันแต่ว่าความจำเป็นตามสภาพเนี่ยอาจจะทำให้แต่ละสังคมเนี่ยจะต้องพิจารณาหาจุดสมดุลนะคะให้ได้แล้วก็ในเรื่องของทิศทางการพัฒนาประเทศเนี่ยก็อาจจะต้องให้ความสำคัญกับการต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคลแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติให้มากขึ้นนะคะอีกอันนึงในเรื่องของการพัฒนากฎหมายก็คือเพื่อความเป็นนิติรัฐนะคะก็คือในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ทุกวันนี้เนี่ยก็จะยึดหลักนิติรัฐเพียงอย่างเดียวก็คงจะไม่พอก็จำเป็นจะต้องนึกถึงหลักเรื่องนิติโลกด้วยนะคะก็คือระเบียบของโลกด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเข้ามามีผลต่อประเทศแล้วก็รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้นะคะดังนั้นนะคะโดยสรุปก็คือกฎหมายก็คือกฎเกณฑ์แล้วก็แบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคมที่มีลักษณะบังคับนะคะซึ่งรัฐยอมรับแล้วก็นำไปใช้เพื่อความยุติธรรมนะคะความสงบสุขของสังคมแล้วก็ยังต้องเป็นกฎเกณฑ์ที่มีเหตุแล้วก็เป็นผลแล้วก็เป็นเรื่องที่นะคะกฎหมายเนี่ยมีหลักสำคัญก็คือความยุติธรรมความสงบแล้วก็ความสงบสุขของประชาชนและเหตุผลดังนั้นเนี่ยนะคะผู้ที่ประกอบวิชาชีพนักกฎหมายโดยตรงเนี่ยควรที่จะมีภาระหน้าที่นะคะในการดำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์สุขของสังคมส่วนรวมนะคะยิ่งกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวนะคะแล้วก็ใช้เหตุผลนะคะยิ่งกว่าใช้อารมณ์หรือกระทำตามอำเภอใจของตนนะคะรวมทั้งเนี่ยไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือนะคะในการที่จะเอารัดเอาเปรียบประชาชนผู้ยากไร้หรือว่าด้อยโอกาสนะคะดังนั้นจริยธรรมของนักกฎหมายเนี่ยก็คืออุดมการณ์หรือจุดมุ่งหมายอันสูงสุดที่นักกฎหมายนะคะควรไปให้ถึงนะคะอันได้แก่ความยุติธรรมนะคะการรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขของสังคมแล้วก็การใช้หลักเหตุผลยิ่งกว่าการกระทำตามอำเภอใจนะคะซึ่งนักกฎหมายแต่ละคนเนี่ยจะไปถึงจุดหมายดังกล่าวได้หรือไม่เนี่ยก็ย่อมขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของแต่ละคนนะคะซึ่งอาจจะสร้างสมมาจากการอบรมศึกษาความหาความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในการทำงานนะคะเชื่อว่านักกฎหมายทุกคนเนี่ยก็จะใช้ความภาคเพียรเพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายนะคะข้างต้นนั้นนะคะเพื่อสังคมที่ปราศจากการกดขี่ข่มเหงการคดโกงนะคะสมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายทั้งปวงนะคะอ่ะเราก็จบในเรื่องของบทที่6นะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็สอนครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของภาคนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะได้พบกับท่านอาจารย์ดนพรนะคะอาทิตย์ที่แล้วมีท่านศึกษามาถามว่าอันนี้เป็นอาจารย์ดนพรหรือเปล่าอาจารย์ก็ไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีเพราะว่าท่านอาจารย์ดนพรนั้นท่านน่ารักหน้าตาจิ้มลิ้มกว่านี้เยอะมากนะคะก็ก่อนจะจบนะคะเมื่อกี้นะคะขออนุญาตว่าช่วยมีการประเมินนะคะ
รบกวนช่วยทำประเมินให้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกทำโดยใช้กระดาษที่วางไว้ให้ตรงหน้าห้องที่นี้ก็รบกวนช่วยสแกนแล้วก็ทำตามอันนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวท่านนักศึกษาจะจำชื่ออาจารย์ได้ไหมคะขออนุญาตเขียนชื่อนะคะโอเคนะคะแล้วก็ใครมีคำถามอะไรสงสัยก็เชิญได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะมาหยิบกระดาษสแกนหน้าห้องก็ได้นะคะมีให้สแกนค่ะ